สวัสดีค่ะวันนี้ครูรุ้งมาเราไม่คิดใช่ไหมคะว่าครูจะมาครูยังไม่คิดเลยค่ะว่าครูจะมา เล่นมุกนี้เลยนะคะครูรุ้งไม่เจอกันหลายวันเล่นมุกนี้เลยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะ สวัสดีทุกคนของครูรุ้งสวัสดีลูกศิษย์ที่รักทุกคนของครูรุ้งค่ะมาค่ะมาแล้วมาใครเนาะจะเป็นคนตัดริบบิ้นนะคะคอมเมนต์คนแรกของไลฟ์นี้เรามาดูกันสิมาดูสิใครเนาะโอ้หลายท่านเลยคุณสาสวัสดีคุณวัดคุณวันเต๋าฟิกสานะคะสวัสดีค่ะคุณวีรพรค่ะคุณวิริยาค่ะคุณแบงค์มนค่ะคุณแหม่มค่ะลูกไว้ค่ะลูกนายค่ะคุณวิริยาค่ะคุณบุษยรินค่ะคุณกัญญารัตน์ค่ะสวัสดีทุกคนเลยครูไหมเท่าสวัสดีทุกคนเลยนะคะเราไม่คิดใช่ไหมคะว่าครูรุ้งจะมาใช่ไหมครูยังไม่คิดเลยว่าครูจะมาแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอคะครูรุ้งเออนะสวัสดีคุณสริษาค่ะเป็นไงคะคิดถึงกันไหมคะคิดถึงกันไหมคะเออคิดถึงครูรุ้งไหมคะคิดถึงกันไหมเออครูรุ้งก็คิดถึงพวกเรามากเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเสียงดังฟังชัดไหมภาพชัดเสียงชัดไหมชัดไหมคะมาสวัสดีทุกคนค่ะลูกมาค่ะคุณจิรยุทธบุญนานนะคะคุณพวงพยอมบอกครูงามมากขอบพระคุณค่ะคุณวนิดาค่ะมาเลยคุณนิตยาบอกครูลุงสวยสุดเลยนะวันนี้แชร์ก่อน วันนี้ครูลุงเพิ่งกลับจากวัดมานะคะไปวัดมา2วัน1คืนนะคะวันนี้วันจักรีใช่ไหมนะคะวันนี้วันจักรีก็มีงานที่วัดนะคะเป็นงานที่ระลึกถึงนะคะพระมหากรุณาธิคุณของบุรพกษัตริย์ไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ปฐมบรมกษัตริย์ของเรานะคะก็คือล้นหัวล้นเก้ารัชกาลที่1นั่นเองนะคะวันนี้ครูรุ้งก็ไปวางพานพุ่มนะคะถวายสักการะนะคะแด่รัชกาลที่1เนาะนะคะคือเราเป็นเราทุกวันนี้ได้นะคะก็เพราะว่ามีบรรพบุรุษของเราโดยเฉพาะบูรพกษัตริย์ไทยของเราทุกๆคนเนาะนะคะอ่ะมาวันนี้พูดคำหนึ่งสั้นๆอย่างหนึ่งได้ไหมวันนี้พูดคำหนึ่งสั้นๆได้ไหมว่าวันนี้สอนแพงที่สุดในจักรวาลเออวันนี้ขอพูดคำหนึ่งสั้นๆประโยคนึงสั้นๆวันนี้ครูรุ้งสอนแพงที่สุดในจักรวาลจริงๆเลยเอ้าพูดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแชร์อย่างเร่งด่วนไอ้เส้นนี้มันน่ารักดีเนาะปล่อยให้เขาออกมาแล้วกันเขาอยากมีอิสระเขาอยากมาทักทายพวกหนูเนี่ยนะคะเสาสัญญาณที่เชื่อมต่อไม่เป็นไรนะคะนี้เขาอยากออกมา1อันปล่อยเขานะลูกนะสวัสดีลูกกะทินะคะลูกบีบีค่ะคุณเลิศสิริบอกผมแม่ปังมากนะคะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะทำเองก้าวเองเก่งไหมคะเก่งเอาวันนี้ครูสอนแพงที่สุดในจักรวาลเลยนะลูกทุกคนด่วนพี่ปอสวัสดีลูกสบายดีนะคะมาคุณโนวันใช่ไหมนะคะลูกแชร์ไป10กลุ่มแม่พูดขนาดนี้แชร์สิคะพูดอย่างนี้เลยนะแชร์ให้รีบครบ 1,000 แชร์แล้วถ้าอยากให้ครูรุ้งสอนแบบ non stop talking non stop teaching แชร์ร่วงหน้าไปก่อนเลย 2,000 แชร์โอเคเปล่าวันนี้พูดเลยว่าสอนแพงที่สุดในจักรวาลค่ะจริงโอเคคุณสุปรียาเข้ามาเลยจ้าเข้ามาเลยเดี๋ยวครูช่วยพวกเราแชร์สักนิดหน่อยแล้วกันนะคะใช่คุณใช่ไหมใช่ค่ะดิฉันชื่อพิมพ์ภัทราพิมพ์รัตนากุลค่ะ Facebook มีความน่ารักเป็นกันเองมากนะคะใช่คุณใช่ไหมพิมพ์ภัทราพิมพ์รัตนากุลใช่ค่ะดิฉันเองเดี๋ยวเขาวนเพลงอีก1รอบเดี๋ยวครูแชร์เป็นเพื่อนเราด้วยสวัสดีแม่สวัสดีคุณนงนภัทรค่ะสวัสดีลูกมาแชร์เลยนะคะวันนี้พูดประโยคเดียวเลยสอนแพงที่สุดในจักรวาลละกันอ้าวมาแชร์ด่วนนะคะ 1,000 แชร์แล้วครูรุ้งเริ่มสอนเลยแล้วถ้าต้องการให้ครูรุ้งสอนคุณแบบ non stop นะคะในคอนเทนต์และเนื้อหาวันนี้ที่แน่นๆพีคและแพงมากๆนะคะแชร์ล่วงหน้าไปก่อนเลยนะคะ 2,000 แชร์โอเคไหมคะวันนี้
จะเป็นไลฟ์ที่เราจะได้แบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนจริงๆให้เขาได้ตื่นรู้นะคะและสิ่งนี้มันจะกระตุ้นเตือนจิตวิญญาณภายในของเขาโอเคไหมคะเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยู่ตรงนี้เรามาฟังเพื่ออะไรอะเรารู้อยู่แล้วนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเก็บงำมันไว้ชีวิตเราก็จะเหมือนติดตันนะคะมันไม่โฟลว์เพราะว่าเรารู้อะไรบางอย่างหรือเราเข้ามาจอยเข้ามาเอนเกจซัมติงแต่เรากลับปิดกำแพงนี้เองทั้งที่เรารู้ว่านี่คือกำแพงแห่งการตื่นรู้ก็ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าชีวิตเราเอ๊ะทำไมบางครั้งมันถึงดูแบบว่าติดตันนะทำไมมันไม่โฟลว์ทำไมมันไม่เบ่งบานแบบถึงที่สุดเลยทำไมมันไม่รู้สึกเรารู้สึกเราเจ๋งแล้วนะอิสระแล้วนะแต่ทำไมเราเปิดก๊อกแล้วมันไม่แบบท่อน้ำมันอย่างนี้เลยเพราะบางสิ่งบางอย่างตัวเรารู้ว่ามันดีนะแต่เราอะไม่ยอมส่งต่อมันจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่โลกใบนี้ everything is energy ทุกอย่างคือพลังงานเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ครูก้าพูดว่ามันจะเป็นไลฟ์อีกไลฟ์หนึ่งที่แพงที่สุดในจักรวาลแชร์เลยค่ะแชร์เลยค่ะครูรุ่งพูดแค่นี้แหละแชร์เลยค่ะแล้วขออวยพรให้คุณทุกคนนะคะมีความสุขประสบความสำเร็จแล้วก็โฟลว์สุดๆกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณค่ะโอเคค่ะครูรุ่งช่วยเราแชร์ด้วยนะคะโอเคมาครูรุ่งแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวครูรุ่งก่อนคุณหมอแป้งสวัสดีค่ะโอเคครูทำงานไปร่วมกับพวกเราด้วยนะคะแชร์เข้าคอร์ส Year of Yes 21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตค่ะใครรู้ว่ามันมีกลุ่มไหนนะคะที่มีผู้คนต้องการที่จะตื่นรู้ปลดล็อกช่วยกันแชร์ค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะวันนี้ตื่นรู้3ข้อนี้ไม่มีวันโชคร้ายอีกเลยตลอดชีวิตนะตื่นรู้3ข้อนี้ไม่มีวันโชคร้ายอีกเลยตลอดชีวิตมันจะไม่แพงที่สุดในจักรวาลได้ยังไงใช่ไหมถ้ามันจะทำให้คุณไม่ต้องประสบกับเรื่องที่ไม่อยากจะเจอเลยอะไม่อยากจะแบบโชคร้ายอยากจะเป็นคนโชคดีอยากจะเป็นคนมีความสุขตลอดชีวิตของคุณมันดีขนาดไหนหนึ่งการตื่นรู้ของเรานะคะครูบอกเลยอุ้ยตายเปิดอีกรอบนึงนะคะหนึ่งการตื่นรู้ของเราอะถ้าเราตื่นรู้จริงๆโลกภายในของเราจะเปลี่ยนแล้วมันจะ transform มันจะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในชีวิตเราจริงๆค่ะโอเคพร้อมไหมคะคุณกิติศักดิ์สวัสดีค่ะนะคะคุณทัชพิมพ์สวัสดีค่ะครูฟ้าสวัสดีค่ะคุณเวลตี้สุรัสวัสดีคุณมนฤดีสวัสดีค่ะโอเคพร้อมไหมตื่นรู้3ข้อนี้คุณจะไม่มีวันโชคร้ายอีกเลยตลอดชีวิตครูพร้อมแล้วลูกศิษย์ครูพร้อมหรือยังถามแบบนี้เลยครูพร้อมแล้วลูกศิษย์ครูพร้อมหรือยังค่ะนี่ผ่านไป8นาทีแล้วนะคะครูพร้อมแล้วพวกเราพร้อมหรือยังโอเคไหมคะนานาบอกแชร์ไปอีก10กลุ่มค่ะแม่นะคะโอเคนะน้ำตาลธัญการนะคะวันนี้ก็ไปวัดมาด้วยกันอ่ะ 1,000 แชร์แล้วครูเริ่มนะลูกคุณแล็กวันนี้เราก็ไปเจอกันที่วัดนะคะวิไลบอกละมุนมากแม่ขอบคุณค่ะคุณปิยะมัทุมาแล้วลูกดาวมาค่ะน้องนก98บอกพร้อมค่ะแชร์ไป10กลุ่มขอบคุณมากๆนะคะคุณกิติศักดิ์บอก2222ยอดเยี่ยมมากนะคะป๊อปจ๋าสวัสดีค่ะนะคะแป้งสุริยสาบอกพร้อมค่ะคุณหนูเจนนี่บอกพร้อมที่สุดจ้าแม่จ๋าโอเคค่ะเอาเป็นว่าจะ 1,000 แชร์แล้วนะคะเราก็รอพวกคุณอยู่นะคะอ่ะเกริ่นให้ฟังแล้วกันวันนี้ครูรุ่งไปวัดมาอย่างที่เล่าไปตอนต้นไลฟ์แล้วก็ไปเจอลูกศิษย์นะคะไปเจอลูกศิษย์กันน่าจะประมาณเกือบ 60-70 ชีวิตได้เลยนะคะที่วัดประจำตระกูลครูรุ่งอะค่ะวัดเขาวงถ้ำนารายจังหวัดสระบุรีนะคะแล้ววันนี้ก็ไปเมื่อวานนี้ก็ไปนอนค้างที่วัดมา2วัน1คืนนะคะแล้วเจอลูกศิษย์เยอะมากนะคะแล้วก็รับรู้ได้ถึงพลังงานบางอย่างแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกศิษย์หลายๆคนเวลาเราไปเจอลูกศิษย์เราที่วัดเนี่ยบางคนก็คือรีเข้ามานะคะเพื่อเตรียมจะมาแบบว่าเขาเจอเราอะลูกศิษย์เขาเจอเราอะเขาก็อยากจะแบบพูดคุยปลดล็อกหรือเขาก็จะแบบว่าคิดถึงเราหรือบางคนก็มาบอกว่าเรียนกับครูรุ้งเรียนกับแม่ลุงฟรีฟรีที่หน้าเพจเอาไปใช้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้แบบนี้เรียนคอร์สนั้นเป็นอย่างนี้เรียนคอร์สนี้เป็นอย่างนี้นั่นเราก็มีโอกาสคุยกับลูกศิษย์เยอะมากทีนี้ค่ะมีลูกศิษย์คนหนึ่งจริงๆหลายคน มาแพท
ทิร์นเดียวกันค่ะเจอหน้าครูรุ้งตอนแรกๆเขามาอ๋อแม่ขอบคุณมากนุ่นๆดีจังเลยตอนนี้ชีวิตดีขึ้นเยอะมากเลยแล้วก็บอกว่าตื่นรู้จากไลฟ์นี้เป็นอย่างนี้โอเคแล้วครูรุ้งก็บอกว่าตื่นรู้ว่ายังไงเขาก็บอกว่าตื่นรู้ว่าแบบนี้ค่ะแม่แต่จุดหลายคนก็มาแบบว่าแม่คือฟังแม่ชีวิตดีขึ้นมากแต่จุดเฮ้ยเว้ยแม่งมีแต่ด้วยเว้ยชีวิตดีขึ้นแต่บอกชีวิตดีขึ้นแต่รู้สึกว่ายังเจอคนไม่ดีในชีวิตชีวิตดีขึ้นแต่รู้สึกว่ายังไม่สุดทางเว้ยรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นและรอดพ้นจากพลังอมหิตนะคะของแบบของการตกเป็นเหยื่อนะคะปกติคบคนที่ผ่านมาทั้งหมดในชีวิตเนี่ยก็คือจะเป็นโดนเอาเปรียบหมดเลยแล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่แคร์คนอื่นไม่เคยแคร์ตัวเองเลยแล้วก็เหมือนกับทำธุรกิจเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับใครก็เหมือนกับโดนเขาเอาเปรียบหมดเลยแบบนี้นะคะก็คือดีขึ้นแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้แบบอยู่บนโฟลว์พลังงานสูงๆยังไม่ได้เป็นคนที่เรียกว่าเป็นแม่เหล็กดึงดูดความโชคดีแบบ 100% ยังไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าดึงดูดความมั่งคั่งเหลือเฟือแบบ 100% บางวันขายได้บางวันขายไม่ได้บางวันธุรกิจดีบางวันธุรกิจซบเซาบางวันออกไปเจอคนดีบางวันออกไปเจอคนไม่ดีค่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นครูรุ้งบอกว่าเฮ้ยเราจะปล่อยให้ชีวิตของเราสุกๆดิบๆห่ำๆได้ไงแล้วโชคดีบ้างโชคร้ายบ้างไม่ควบคุมโชคชะตาชีวิตทั้งหมดได้ยังไงแล้วทำไมถึงดึงดูดเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตแบบไม่รู้ตัวใช้คำว่าไม่รู้ตัวเพราะว่าเป็นคนดีแล้วแบบทำตัวดีไม่แบบไม่เกี้ยวกาดไม่คิดลบไม่เกลียดตัวเองไม่อิจฉาคนอื่นไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครแล้วฟังครูรุ้งแล้วมันเข้าใจมันตื่นรู้แต่บางวันก็ดีบางวันก็ร้ายบางวันขายได้บางวันซบเซาบางครั้งเจอคนดีๆบางครั้งก็เจอคนไม่น่ารักโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เรามารู้วิธีเลยค่ะตื่นรู้3ข้อนี้จะไม่มีวันโชคร้ายอีกเลยตลอดชีวิตคนค่ะโอเคไหมรู้ใช่ไหมว่าถ้าแม่มาแบบว่าหวานๆเนี่ยมันจะสอนแพงรู้กันอยู่แล้วนี่รู้ใช่ไหมคะทุกคนรู้แบบนี้ไหมลูกรู้ค่ะน้องหมิวบอกรู้ค่ะโอเคค่ะทุกคนมาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยลูกอะไรหรอตรงไหนลูกตาขวาตาขวากาวหลุดขนตาหลุดตรงไหนลูกโอ้หัวตาเลยนะคะโอ้เราคงจะแบบใช้กล้ามเนื้อตาเยอะไปน้องหมิวน่ารักมากนะคะโอเคลูก thank you นะคะทุกคนพร้อมไหมคะโอเคอ้าวกี่แชร์แล้วล่ะเนี่ยตอนนี้อุ้ยตายนะคะสาธยายนะคะมาเป็นเวลานานยังไม่ 1,000 แชร์เลยเหลือไว้ทำไมคะลูกอีก40แชร์อ้าวแชร์เร็วเริ่มสอนแล้วจ้ะที่รักจ๋าเริ่มสอนแล้วจ้ะน้ำตาลสวัสดีนะคะมาเอาทุกคนพี่เอี่ยมลาวันสวัสดีค่ะเดี๋ยวฉันช่วยเธอแชร์ฉันเป็นแม่ยกให้พวกเธอแชร์อีกสัก2แชร์3แชร์แล้วกันอ่ะเอาแชร์อีกค่ะจะได้ 1,000 แชร์ตามธรรมเนียมปฏิบัตินะคะจ่ายค่าหน่วยกิจจ่ายค่าหน่วยกิจ 1,000 แชร์ยังเร็ว17แชร์อีก17แชร์ด่วนแล้วเราจะไปแล้วค่ะเราจะไปแล้วเราจะเริ่มการสอนแล้วค่ะผ่านไป13นาทีแล้วนะคะเอาหรือยังคะ 1,000 แชร์แล้วค่ะโอเคแล้วถ้าอยากให้สอนแบบ non stop รู้ตัวระหว่างเรียนแชร์ไปเรื่อยๆนะคะ 2,000 แชร์ไว้ก่อนเลยมันจะได้สอนกันแบบ flow แบบ non stop ไปเลยครูรุ้งโอเคสวัสดีคุณพึ่งจิตรดาบอกลูกศิษย์รู้แฟนคลับรู้ว่าถ้าไม่ 1,000 แชร์แม่จะไม่เริ่มสอนนะคะพึ่งน่ารักมากโอเคค่ะข้อที่1ค่ะข้อที่1ค่ะที่คุณต้องรู้แล้วคุณจะไม่มีวันโชคร้ายอีกเลยตลอดชีวิตการที่คุณนะคะยังใช้ชีวิตแบบสุกๆดิบๆครึ่งๆกลางๆอยู่นะคะห่ำๆอยู่ใช่มั้ยคะเหมือนกับว่าเราเนี่ยบางครั้งยังดึงดูดเรื่องลบหรือคนร้ายๆหรือโชคร้ายเข้ามาแบบไม่รู้ตัวคนเป็นแบบนี้เยอะนะคะคุณต้องรู้ข้อนี้ก่อนบทสนทนาธรรมดาที่คุณ
คุยกับเพื่อนสนิทของคุณ5คนที่ติดตัวคุณในชีวิตคุณเลยคุณรู้ไม่ทราบนะคะว่าเราเนี่ยคบเพื่อนสนิทนะคะ5คนในชีวิตของเราเนี่ยเป็นใครบ้างค่าเฉลี่ย5คนในชีวิตของคุณน่ะคือใครบ้างแล้วอย่าลืมเฉลี่ยตัวคุณเข้าไปด้วยนะคะเพราะบางคนเพื่อนไม่มีค่ะเพื่อนน้อยคบเพื่อนอยู่2คนแต่ว่าคุยกับเพื่อนน้อยอยู่กับตัวเองเยอะเกินไปค่ะแล้วก็ไม่รู้ตัวเองว่าตลอดระยะเวลาที่ตัวเองคิดพูดทำคุยกับตัวเองเป็นเสียงเล็กๆในหัวนั่นแหละน่ากลัวที่สุดแล้วก็จับเสียงในหัวตัวเองไม่ได้แล้วก็นึกว่าเอาตัวรอดได้แล้วเพราะว่าเราไม่คบใครเลยอยู่คนเดียวปิดประตูบ้านเพื่อนไม่ดีใครไม่น่ารักไม่เข้าบ้านกูอยู่กับตัวกูเองคนเดียวหารู้ไหมว่าตัวเองนี่แหละน่ากลัวอีกน่ากลัวไปกว่าเพื่อนอีกมันมีนะคะมีคนแบบนี้ด้วยใช่ไหมมีค่ะมีค่ะที่รักโอเคคุณต้องรู้นะคะว่าบางครั้งที่คุณยังเผลอไผลไปดึงดูดเรื่องลบๆเข้ามาเพราะ1บทสนทนาแสนธรรมดาที่คุณคุยกับเพื่อนคุณรอบตัวที่คุณสนิทคนในครอบครัวคุณคู่ชีวิตคุณแฟนคุณ5คนเนี่ยมีบทสนทนาที่ปนเปื้อนไปด้วยท็อกซิกหรือปนเปื้อนไปด้วยยาพิษหรือเปล่าคุณใช้คำว่ายาพิษนะลูกอย่างเช่นนะคะมีคำพูดอันนี้คือลูกศิษย์ครูเล่าให้ฟังครูเก็ตเลยว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นครูก็เคยเจอนะคะสมมติมีเขาทำธุรกิจสมมติคุณทำธุรกิจคุณทำธุรกิจเปิดโรงงานละกันอ่ะเปิดโรงงานทำอาหารแช่แข็งโรงงานซีฟู้ดแช่แข็งสมมติคุณเปิดโรงงานเปิดทำธุรกิจแล้วปรากฏว่าเพื่อนคุณเจอกันเขาก็น่ารักมากเลยนะแล้วเขาก็รักคุณด้วยหวังดีกับคุณปรารถนาดีกับคุณเลยนะอันนี้ฟังให้ดีนะแล้วเขาก็พูดขึ้นมาบอกว่าก็คุยกันด้วยความรักแบบเปิดบทสนทนาด้วยดีมากคิดถึงแกจังเป็นไงบ้างสบายดีไหมลูกเป็นยังไงผัวเป็นยังไงโอ้โชคดีจังมีชีวิตที่ดีแล้วก็วกเข้าเรื่องแล้วโรงงานแกเป็นยังไงบ้างธุรกิจแกเป็นยังไงบ้างนะคะเราก็บอกเพื่อนบอกว่าดีนะแกธุรกิจฉันกำลังไปได้สวยเลยเพื่อนเราเว้ยก็พูดกับเราว่าแกอย่าหาว่าเอาเรื่องลบๆมาพูดให้แกฟังเลยนะเพราะว่าแกบอกว่าแกเป็นไม่ชอบฟังเรื่องลบๆฉันรู้อย่าหาว่าฉันเอาเรื่องลบๆมาเล่าให้ฟังหรืออย่าหาว่าฉันแบบพูดเรื่องลบๆเลยนะแต่อยากจะบอกแกว่าวันก่อนเพิ่งอ่านข่าวมาโรงงานที่ทำซีฟู้ดส่งออกแบบแกเพิ่งเจ๊งไป3โรงงานกูเพิ่งบอกไปอ่ะว่าโรงงานกูขายดีมากเศรษฐกิจกูขาขึ้นมากแล้วมึงมาพูดตรงๆเลยว่าอย่าหาว่าเอาเรื่องลบมาเล่าให้ฟังเลยนะคืออิบอย่าหาว่าเอาเรื่องลบมาพูดให้ฟังพอดีว่าอ่านข่าวมาโรงงานที่ทำซีฟู้ดส่งออกแบบแกปิดไปแล้ว3โรงงานไม่ได้จะเอาเรื่องลบมาบอกนะคือจะบอกว่าแกโชคดีมากกูก็รู้อยู่แล้วนะว่ากูโชคดีคุณเก็ตที่คุณลุงพูดไหมโอ้คอมเมนต์มันไม่แล่นเว้ยเฮ้ยคอมเมนต์มันไม่แล่นเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์หน่อยดิคอมเมนต์มันแล่นหรือเปล่านิ่มหัวเราะใหญ่คุณจำไว้นะประโยคที่เริ่มต้นว่าอย่าหาว่าเอาเรื่องลบๆมาเล่าเลยมึงเรื่องลบๆชัวร์อย่าหาว่าเราอะคือรู้ว่าแกไม่ชอบเสพข่าวโอเคลูกเจ้รับทราบครับผมน่ารักมากลูกศิษย์บอกว่าแม่หนูโดนบล็อกแชร์นิดนึงนะคะเดี๋ยวจะแชร์ได้วันพรุ่งนี้หนูจะมาแชร์ย้อนหลังน่ารักป่ะเจอินดี้น่ารักมากน่ารักแต้หนอครูอาวิยาแม่รุ้งสวัสดีลูกนะคะขาดตอนคอมเมนต์ไม่วิ่งโอเคโอเคเอาไปต่ออ่ะนะโอ้ย1111จักรวาลคอนเฟิร์มตัวเลขอันทรงพลังนะคะหายตรงครูพูดว่าอย่าหยุดเรื่องโอเคโอเคเวลาเพื่อนมาหาคุณนะแล้วเขาพูดว่าอย่าหาว่าพูดเรื่องลบๆให้ฟังเลยนะกูรู้เลยเรื่องลบๆแน่นอนมันเกินมาขนาดนี้เพราะเพื่อนเราจะรู้ไงหรือคนใกล้ตัวเราก็จะรู้ว่าเราเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าเราจะสร้างชีวิตเราแบบไม่อันเดอร์หรือไม่อยู่ภายใต้ข้อมูลลบๆเราอยากจะสร้างหนทางในชีวิตเราเองเราอยากจะสร้างความเป็นไปได้เพื่อนรู้แล้วว่าเราเป็นลูกศิษย์ครูรุ่ง
เพื่อนรู้แล้วว่าเราอ่ะเป็นคนพลังบวกเพื่อนรู้แล้วว่าเราเนี่ยแบบเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆด้วยแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าจัดการชีวิตได้คือเราเป็นคนที่ไม่มีพลังลบอ่ะเพื่อนมันรู้แหละมันถึงพูดคำนี้กับเราโอเคเปล่าสีรักนายชั้นสวัสดีค่ะครูเมซ่าสวัสดีค่ะสิบแชร์แล้วคุณขวัญตาพระเอี้ยงขอมองบนแป๊บใช่ไหมเกรซขอมองบนแป๊บฝากแม่ฝากดูสัญญาณด้วยนะลูกสัญญาณแกว่งไหมสัญญาณดีไหมดูเช็คด้วยนะอ่ะโอเคแชร์แล้วขอบคุณคุณสุมาลินมากค่ะชอบสีปากแม่เหรอคะสีพิงค์ลิชนะคะลิปสติกของ Riches ค่ะอุ๊ยอย่าเพิ่งทักเรื่องความสวยความงามตอนนี้สิสอนหนังสือก่อนเดี๋ยวค่อยแนะนำว่าใช้อะไรยังไงนะคะเดี๋ยวขอสอนก่อน อ่ะเพราะฉะนั้นครูบอกก่อนเลยนะถ้าเขาขึ้นต้นประโยคนี้ให้คุณเบรกเขาเลยให้คุณสวิชให้คุณเปลี่ยนเรื่องคุณรู้ใช่ไหมกี่ครั้งในชีวิตคุณแล้วที่เวลาคนใกล้ตัวคุณมาพูดว่าอย่าหาว่าเอาเรื่องลบๆมาเล่าให้ฟังเลยนะแต่จุดๆๆคุณทำโรงงานน้ำจิ้มส่งออกคุณทำโรงงานลูกชิ้นส่งออกคุณทำโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วเพื่อนก็บอกว่าธุรกิจแกดีไหมธุรกิจฉันดีโอเคมีความสุขเฮ้ยดีเลยกำลังไปได้สวยอย่าหาว่าฉันเอาเรื่องลบๆมาพูดเลยนะพอดีเมื่อ2วันก่อนเพิ่งอ่านข่าวแล้วยังนึกถึงแกอยู่เลยอ่านข่าวมาว่าโรงงานลูกชิ้นเนี่ยปิดตัวไปแล้ว3โรงงานเอ้ามึงยังไงเนี่ยโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้ามีคำพูดขึ้นต้นประโยคว่าอย่าหาว่าเอาเรื่องลบๆมาเล่าให้ฟังเตรียมตัวสวิชแล้วเปลี่ยนเรื่องทันทีถ้าคุณเผลอฟังแปลว่าคุณอลาวหรืออนุญาตคุณกำลังอนุญาตให้เขาเล่าได้ถูกต้องไหมคุณบอกเอ้ยแกไม่เป็นไรแล้วก็เปลี่ยนเรื่องไปเลยถ้าเขาขึ้นต้นประโยคนี้คุณต้องรู้เลยว่ามีโอกาสสูงมากที่คุณจะได้ยินได้ฟังแล้วสมองมนุษย์นี่มันแปลกนะเวลาคนมาเล่าอะไรบางอย่างให้คุณฟังเสร็จสมองคุณเนี่ยมันนอกจากเก็บข้อมูลแล้วณขณะที่โสตะโสดหูคุณฟังเนี่ยสมองคุณสร้างภาพทันทีถ้าคุณทำโรงงานลูกชิ้นอยู่แล้วโรงงานคุณกำลังไปได้สวยนะแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าเพิ่งอ่านข่าวโรงงานลูกชิ้นปิดไป3โรงงานไอ้ห่ากูนึกภาพออกเลยโรงงานปิดเป็นยังไงเหมือนช่วงที่กูปิดช่วงโควิดน่ากลัวมากนั่นแปลว่าอะไรคะถ้าสมองคุณสร้างภาพได้แปลว่าคุณกำลังสั่งให้เรื่องราวนั้นเข้ามาในชีวิตคุณได้เข้าใจที่ครูพูดเลยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกศิษย์ครูเล่าให้ฟังก็คือว่าคุณเข้าใจสิ่งที่ครูรุ้งสอนคุณเก็ททุกอย่างเลยค่ะแล้วคุณก็ระวังหูระวังใจตัวเองแต่พอมันไปเผลอได้ยินเข้ามาแล้วแล้วถ้าเกิดเผลอคิดภาพต่อหรือเป็นช่วงจังหวะที่จิตใต้สำนึกคุณเปิดคุณรู้สึกฟีลกู๊ดคุณรู้สึกโฟลว์อยู่คุณรู้สึกสบายใจมีความสุขแล้วได้ยินเรื่องที่มันเป็นเรื่องเนกาทีฟแล้วเรื่องนั้นดันลิงก์กับตัวคุณเรื่องนั้นดันลิงก์กับธุรกิจคุณหรือเอาง่ายๆคุณไม่ได้เขาไม่ได้คุยเรื่องธุรกิจเขาพูดบอกว่าเออแกเห็นว่าสนิทกับไอ้ไก่ใช่ไหมเออใช่ไอ้ไก่มันเห็นว่าแกกับไอ้ไก่สนิทกันใช่ไหมบอกเออใช่มันน่ารักนะไอ้ไก่อ่ะมันนิสัยดีนะเพื่อนฉันเลยคบมา3ปีแล้วนิสัยดีนะแกเนี่ยไปวัดไปทำบุญด้วยกันบ่อยเลยแกแน่ใจหรออย่าหาว่าฉันเอาเรื่องลบๆมาเล่าเลยนะอันแน่วันก่อนฉันไปเจอไอ้ไก่มาไอ้ไก่เนี่ยมันพูดถึงแกแปลกๆนะอย่าไปฟังลูกคุณเก็ทคำพูดที่ครูพูดไหมคุ้นไหมใช่ไหมมันชอบมีกาคาบข่าวมาบอกเราอย่างนี้อย่างกับว่าถ้ากูพลาดข่าวนั้นกูจะต้องเป็นอะไรตายอย่างนั้นนะอย่างเช่นว่าข่าวเศรษฐกิจอย่างเงี้ยที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราเออกูทำธุรกิจเดียวกันกูยังไม่อ่านข่าวนั้นกูยังไม่รู้ข่าวนี้เลยอ่ะแล้วถ้ากูไม่รู้ก็คงไม่เป็นไรมั้งทำอย่างกับว่าถ้ากูไม่รู้หรือพลาดข่าวนี้กูจะตายซะอย่างนั้นแหละเพื่อนไม่ต้องเล่าเข้าใจที่กูพูดไหมเข้าใจไหมทนายมุกดาทนายมุกดาสวัสดีนะคะไม่เจอกันนานเลยทนายมุกดาจันทรวิจิตรสวัสดีค่ะทนายมุกดาใช่ระวังต้องไม่คิดตามนะลงกึ่งช่างสมใช่นะคะโอ้คุ้นมากคุ้นเหมือนเคยได้ยินกาตัวดีอ่ะเก็ทที่ครูพูดไหมพวกเราถามจริงพวกเราตามทันครูไหมวันนี้คุณจะตื่นรู้นะคะ
จังหวะที่เขาพูดว่าอย่าหาว่าพูดเรื่องลบๆให้ฟังเลยนะประโยคถัดไปแม่งคือเรื่องลบแน่นอนคุณต้องสวิชทันทีอย่าให้เขาเล่าค่ะถ้าคุณสวิชได้เพื่อนคุณโชคดีด้วยเพราะไอ้คนเล่าจะดึงดูดเรื่องร้ายๆเข้าในชีวิตคนเล่าก่อนอันดับแรกคนที่เป็นตัวปล่อยข่าวคนที่เป็นตัวปล่อยแรงสั่นสะเทือนคนที่มาเล่าเรื่องลบๆได้รับพลังงานลบก่อนคนแรกคุณจะช่วยเซฟเพื่อนคุณด้วยค่ะถ้าคุณรักเขาคุณเปลี่ยนเรื่องอย่างที่สองคุณเซฟตัวคุณเพราะว่าตัวคุณจะเป็นคนที่รองลงมาที่จะได้รับพลังงานลบๆเหมือนลูกศิษย์ครูพอเขาได้ยินข่าวแบบนี้ปุ๊บที่มันรีเลทหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจเขา3วันดี4วันไข้เลยค่ะจากธุรกิจที่กำลังพุ่งอยู่นะคะอยู่ดีก็เจอแบบพนักงานไม่น่ารักลูกค้า cancel orderแล้วเราก็สงสัยว่าอะไรวะชีวิตกูกำลังขาขึ้นกำลังโฟลว์สุดๆเลยมันยังไงของกูวะเนี่ยมันยังไงของกูวะเนี่ยเก็ตที่ครูพูดไหมทุกคนขาทุกคนตามทันไหมฮะคุณไพฑูรย์สวัสดีค่ะคุณไพฑูรย์นะคะตามครูทันไหมพวกเราช่วยบอกครูหน่อยคุณโมโม่เดนิสฟ็อกซ์บอกว่าจริงเลยครูรุ้งจริงเลยนะคะโยกี้หญิงบอกโอ้ยตายแล้วครูรุ้งเพิ่งเจอมาค่ะใจแป้วเลยหญิงเก็ตแล้วใช่ไหมนะเห็นไหมบางคนบอกคุ้นเพิ่งเจอมาตามทันที่ครูเล่านะทนายมุกดาบอกว่าทันค่ะโอเคอ้อมบอกว่าเก็ตค่ะนั่นลูกบอกว่าเราอ่ะอินกับเรื่องลบง่ายๆด้วยอันน่าโอเคนะคุณอมรสวัสดีค่ะคุณกัญญากาวีระบอกทันค่ะคุณขวัญตาพระเอี้ยงบอกว่าทันค่ะและดาดาบอกว่าเข้าจิตเลยแม่ไม่ใช่แค่เข้าใจเข้าไปถึงในจิตเลยยอดเยี่ยมค่ะตามทันแล้วนี่คือข้อหนึ่งนะคะฟังครูนะเพราะว่าคุณไปเผลอไม่ระวังหูตัวเองห้ามทับไม่ทันเปลี่ยนเรื่องไม่ทันเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีสติตลอดเวลาในการที่คุณจะคุยฟังคนอื่นในขณะที่คุณกำลังบ่มเพาะสร้างโลกแห่งความเป็นไปได้ของคุณสร้างเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณบางทีมันอาจจะมีแค่เสี้ยววินาทีเดียวที่มีเชื้อไวรัสเนี่ยเข้ามาแล้วคุณไม่ทันโปรเทคไม่ทันระวังกายระวังใจตัวเองเพราะคุณกำลังโฟลว์อยู่สบายๆด้วยรู้สึกดีแต่อยู่ดีมันเหมือนกับว่ามีเรื่องนี้เข้ามาฟลุ๊กมันเกิดอาการช็อกฮะโรงงานเรากำลังขายดีเลยอ่ะกูกำลังขายดีเลยมึงบอกว่าโรงงานทำลูกชิ้นแบบกูปิดไปเฮ้ยมันช็อกไงคุณระวังความรู้สึกตัวเองด้วยเก็ตนะอันนี้ทุกคนเก็ตเพราะฉะนั้นนี่คือต้นตอและต้นเหตุที่หลายคนไม่รู้ตัวค่ะโอเคนะถ้าวันนี้ตื่นรู้แล้วโดยเฉพาะคนใกล้ตัวเนี่ยเวลาแบบมีข่าวมีอะไรเนี่ยส่วนใหญ่คนใกล้ตัวคนในบ้านคนในครอบครัวคนสนิทรอบตัวเราครูถึงบอกว่าส่วนใหญ่เราจะได้ยินเรื่องพวกนี้พอเราปิดแล้วนี่เราไม่ฟังข่าวแล้วเราไม่อ่านข่าวแล้วเรารู้เรื่องนี้แล้วรู้มาตั้งนานแล้วว่าครูรุ้งบอกอย่าฟังข่าวอย่าอ่านข่าวให้สร้างโลกแห่งความเป็นไปได้ของเรามันไม่มีว่าคุณพลาดข่าวไหนแล้วคุณจะแบบว่าตายตกเทรนด์ไม่รู้เรื่องนี้แล้วคุณจะแบบว่าตกขอบโลกมันไม่มีหรอกค่ะมันไม่ได้สลักสำคัญอะไรขนาดนั้นโอเคไหมนะคะอ่ะโอเคมิสยูทีเชอร์ไอมิสยูทูมาแชร์ด้วยนะคะเอาละสับสวิตช์ทันทีค่ะพี่นัทวิภาเก่งมากค่ะใช่ค่ะคนใกล้ตัวอ่ะตื่นรู้แล้วนะนี่คือข้อ1นี่คือข้อ1ข้อที่2แรงกว่าข้อ1อีกพร้อมไหมพร้อมแล้วพิมพ์2ค่ะข้อที่2ดีกีความรุนแรงแรงกว่าข้อ1และคุณต้องรู้เรื่องนี้ค่ะคุณต้องรู้เรื่องนี้ให้ได้ค่ะพร้อมไหมคะพร้อมฟังข้อ2กด2ค่ะพร้อมฟังข้อ2กดเลข2ให้ครูรุ้งค่ะโอเคเรื่องเล็กๆน้อยๆเผลอๆแต่น่ากลัวสุดๆใช่ลูกจำได้ไหมใครเคยลงเรียนคอร์สอะไรนะ7ขั้นตอนสั่งรวยด้วยเซลฟ์ท็อกใครเคยเรียนคอร์สนั้นลูกศิษย์เข้าไปเรียนกันเกือบพันคน7ขั้นตอนสั่งรวยด้วยเซลฟ์ท็อกตอนนั้นครูเคยเปิดเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ปิดคอร์สนี้ไปแล้วนะคะคอร์สนี้โคตรดีเลยจำได้ไหมครูพูดอะไรคำสบถคำอุทานคำพูดเผลอๆโอ้โหโคตรน่ากลัวเลยมันกำลังบ่งบอกอะไรบางอย่างและไอ้คำพูดเผลอๆหรือคำสบถที่ติดปากตัวคุณเองนั่นแหละมันน่ากลัวและอะไรที่เป็นคำพูดที่ดูธรรมดาธรรมดามันธรรมดาซะจนคุณไม่ได้ระวังหูตัวเอง
โอ้เรื่องของคำพูดนี่เรื่องของเซลฟ์ทอล์กนี่มันเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะเพราะมนุษย์เราสื่อสารตลอดเวลามนุษย์เราพูดตลอดเวลาจริงไม่จริงลูกถ้าใครเรียน7ขั้นตอนสั่งรวยด้วยเซลฟ์ทอล์กที่ครูรุ้งสอนคอร์สนั้นเป็นคอร์สสั้นๆ3วันเนาะแต่โคตรอิมแพคเลยโคตรดีนักเรียนที่เรียนแบบบอกสุดยอดมากจำได้ไหมแม่เคยบอกว่าอะไรอุทานคำสบถหรือคำพูดธรรมดาธรรมดาเราเลยไม่ได้ดันระวังหูเราจิตเปิดพอดีรับปั้งเข้ามาแล้วก็สงสัยว่าทำไมถึงเกิดเรื่องลบๆขึ้นไอ้นี่แหละต้องระวังตัวโอเคนะคะโอเคนะคะอ่ะไปต่อพิมพ์ข้อ2กันมาแล้วใช่ไหมลูกพี่หมิวเขาพิมพ์ข้อ2กันมาแล้วใช่เคยเรียนค่ะครูอุ้ยแม่ครูลุงก็อยากร้องเพลงจังเลยอ่ะวันเนี้ย มาอาจารย์เจ้าโอมาแล้วคอร์สนี้ทำให้เปลี่ยนชีวิตค่ะลูกคุณพัชรธรบอกค่ะจริงค่ะเรียนพีคที่สุดเดี๋ยวคอร์สนี้จะเอากลับมารีลันใหม่นะที่บอกไว้อะแล้วเป็นคอร์สราคาพิเศษไปเลยเป็นเลขจักรวาล 8,888 บาท 8888พีคมากคอร์สนี้โคตรพีคนะคะใครสนใจไปเลยนะคะติดต่อทีมงานทาง LINE @krurung @krurung ได้สวัสดีทุกคนไปข้อ2ไปต่อเลยนะคะข้อ2คุณเรียนรู้กฎแรงดึงดูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกศิษย์ครูรุ้งที่เพิ่งเรียนคอร์ส YOY Year of Yes จำ Day 1ได้ไหม Day 1วันแรกของคอร์ส Year of Yes ลูกศิษย์ที่รักของครูในคอร์สนั้นจำได้ไหมครูบอกว่าอะไรเราอะคือที่มาในการดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้แพงมากนะตั้งใจฟังครูรุ้งนะข้อนี้คือแม่งพีคครูบอกเราไปข้อหนึ่งเนี่ยซอฟซอฟแต่คุณรู้ใช่ไหมถ้าครูรุ้งบอกว่าคุณคือต้นกำเนิดในการดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างคุณสร้างชีวิตคุณ 100% คุณรับผิดชอบชีวิตคุณ 100% แปลว่าการที่มีคนคนหนึ่งเดินเข้ามาหาคุณอย่างเฉพาะเจาะจงหรือมีใครบางคนส่งเมสเซจหรือข้อความบางอย่างมาถึงตัวคุณแล้วเขาส่งเมสเซจหรือเล่าเรื่องลบๆให้คุณฟังแท้ที่จริงแล้วในอีก other way ในอีกทางหนึ่งแปลว่าเช็คbelief ของคุณให้ดีเช็คความเชื่อของคุณต่อตัวคุณให้ดีเช็คความเชื่อของคุณต่อธุรกิจคุณให้ดีเช็คความเชื่อของคุณต่อความสําเร็จของคุณให้ดีบางทีความเชื่อคุณมันแกว่งๆในขณะที่คุณธุรกิจดีแต่คุณก็รู้สึกสงสัยในตัวเองนิดๆว่าไอ้ฮะโควิดธุรกิจเขาแย่สุดทำไมธุรกิจกูดีจังวะไปเผลอคิดแบบนี้ก็ไม่ได้ฟังครูนะโอ้โหมันโคตรลึกซึ้งเลยชีวิตลึกซึ้งนะลูกแต่โคตรง่ายคือคุณอาจจะบอกว่าคุยแม่ชีวิตแม่งซับซ้อนครูจะบอกว่าใช้คำว่าลึกซึ้งดีกว่าค่ะไม่ได้ซับซ้อนใช้คำว่าชีวิตเนี่ยมันลึกซึ้งแต่พอคุณเข้าใจมันแล้วมันง่ายเลยค่ะจากที่คว่ำอยู่มันหงายขึ้นแล้วเปิดออกต้อนรับความสำเร็จในชีวิตคุณเลยค่ะโอเคนะฟังครูให้ดีนะคนคนเดียวกันที่เป็นเจ้าของโรงงานผลิตลูกชิ้นอยู่ดีๆเพื่อนมาบอกว่าธุรกิจแกเป็นไงบ้างบอกเออธุรกิจฉันกำลังดีเลยโอ้โหตอนนี้ขายดีมากก็บอกเพื่อนไปตามความจริงแล้วเพื่อนก็บอกว่าอย่าหาว่าเอาเรื่องลบๆมาเล่าให้ฟังเลยนะสองวันก่อนเพิ่งอ่านข่าวเห็นว่าโรงงานลูกชิ้นแบบแกเนี่ยแถวปทุมธานีปิดไปสองโรงงานแล้วว่ะเพื่อนแล้วคุณก็แบบตกใจด้วยเพราะมันเกี่ยวข้องกับธุรกิจคุณโดยตรงอยู่ดีๆเพื่อนคุณแม่งโพร่งพูดขึ้นมาแบบนี้สเต็ปที่สองมันโคตรลึกซึ้งเลยคือเอาจริงๆลึกๆเลยทำไมคุณถึงไปดึงดูดไอ้เพื่อนคนนี้มาหาคุณตอนนี้แล้วทำไมคุณถึงดึงดูดไอ้เพื่อนคนนี้มาอ้าปากเล่าข่าวนี้ให้คุณฟังกันแน่แสบแหละแสบ
แสบอันนี้เริ่มแสบหนักแล้วอันนี้เริ่มแสบอันนี้เริ่มแสบแล้วพอคุณกลับไปคิดจริงๆคุณจะรู้ว่าเอ้าเอาจริงๆนะถ้าคุณมีเวลาที่ลึกซึ้งกับตัวเองและเอาจริงนะถ้าคุณจับเสียงในหัวตัวเองทันแล้วได้ยินเวลามันคุยกับคุณแล้วได้ยินเวลาคุณพูดคุยกับตัวเองในหัวของคุณเองถามตอบถามตอบถามตอบบาง conversation บางบทสนทนาบางประโยคถ้าคุณไม่ระวังให้ดีคุณนั่นแหละจะเพาะพันธุ์เมล็ดความเชื่อแปลกๆแล้วทำให้ดึงดูดเรื่องแปลกๆเข้ามาไม่รู้ตัวครูถึงบอกนะไลฟ์นี้แพงที่สุดในโลกในจักรวาลเลยอะแสบหนักเลยใช่ไหมลูกคุณสวัสดีบอกแสบหนักเลยน้องภูมิบอกครูขาครูสอนดีแบบนี้ต้องแชร์เพิ่มค่ะอ้าวโอเคลูกครูแชร์เพิ่มเป็นเพื่อนลูกด้วยไปข้อ2แสบหนักขนาดนี้แล้วข้อ3จะแสบขนาดไหนเนี่ยแม่อ้าวครูบอกแล้วนะคุณตื่นรู้3ข้อนี้คุณจะไม่มีวันโชคร้ายตลอดชีวิตคุณว่าจริงไหมที่ครูเขียนแคปชั่นในไลฟ์สดแบบนั้นเพราะถ้าคุณรู้เรื่องนี้คุณจะไม่มีวันดึงดูดโชคร้ายอีกแล้วโอเคนี่สอนแพงมากนะจ๊ะถ้าเผื่อคุณไม่รู้ถึงกับขนาดแฮชแท็กเลยว่าสอนแพงที่สุดในจักรวาลนะวันนี้เข้าใจเปล่าเข้าใจไหมคะเออตามครูทันไหมลูกอะตามทันไหมอะจริงค่ะโอเคเดี๋ยวแชร์เพิ่มก่อนลืมแชร์เพิ่มแชร์เพิ่มอะไรเหรอพี่ไอ้มีอะไรเหรอลูกนั่งทับอะไรลูกเสียงหรอที่รักนักเรียนในบ้านเสียงเป็นไงบ้างลูกนักเรียนในบ้านเดี๋ยวครูแชร์เพิ่มอีกสัก5แชร์ก่อนฟึดฟัดเหรอลูกแชร์แป๊บเดียวเออตามทันไหมคะแชร์หูสอนดีมากอ่ะโอ้ยครูลุงครูลุงแชร์นะคะสุดยอดว่ะครูลุงใช่ค่ะสุดยอดจริงค่ะโอเคต่อนะคะต่อนะคะที่รักพร้อมไหมคะอุ้ยเมื่อกี้ครูเห็นตัวเลขสวยมาก1444 1444ใครแคปให้ครูหน่อยนะคะ1444นะคะเมื่อกี้นะคะแคปไม่ทันเดี๋ยวฝากเจนนี่แคปนะคะเร็ว1444เนี่ยฉันแคปทันแล้วจ้าเก่งไหมครูแคปตัวเลขจักรวาลทันเฮ้ยเย้โอเคเก็ตแล้วนะเก็ตทุกคนเก็ตครูแล้วนะความเชื่อที่เรามีกับสิ่งนั้นเป็นตัวดึงดูดข่าวดีและข่าวไม่ดีก็จริงคุณท็อปสรุปคือเมื่อ3วันที่แล้วก่อนที่เพื่อนคนนี้จะมาหาเราวันนี้ครูพูดแบบเดี๋ยวข้อ3มันจะลึกซึ้งมากเลยรอฟังถึงข้อ3ให้ดีถ้าเราจับความคิดตัวเองได้ถ้าสมมติว่าเรามีกล้องวิดีโออยู่กล้องหนึ่งในบ้านเรานะแล้วติดไว้นะกล้องวงจรปิดเหมือนบ้านครูรุ้งมีกล้องวงจรปิดโอ้โหเป็น20ตัวเลยที่บ้านเนี่ยพี่โรดติดไว้ครูรุ้งอยู่ตรงไหนของในบ้านนี้พี่โรดรู้หมดออฟฟิศอีกไม่รู้กี่สิบตัวบริเวณรอบบ้านอีกพี่โรดติดไว้ส่องแฟนตัวเอง อยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วเพราะครูอยู่แต่บ้านไม่ค่อยออกไปไหนไม่ค่อยไปไหนเลยลูกอยู่แต่บ้านแล้วบางทีแฟนเราก็แบบว่าโทรหาเราไม่รับโทรศัพท์บางทีครูไม่อยู่กับโทรศัพท์เลยก็มีทั้งวันครึ่งวันเนี้ยครูไม่อยู่กับโทรศัพท์เลยครูอ่านหนังสือทำกิจกรรมที่ครูชอบอย่างเงี้ยเขาโทรมาครูก็ไม่รับสายอย่างเงี้ยเขาก็จะเปิดกล้องวงจรปิดแล้วก็สไลด์ดูทีละจอว่าครูอยู่ตรงไหนจุดไหนของบ้านนะคะยกเว้นแต่ว่าครูอยู่ในจุดที่มันแบบว่ากล้องไม่สามารถเห็นตัวครูได้จริงๆเขาจะโทรหาน้องไอซ์ไอซ์พี่ลุงอยู่ไหนอะสามีฉันน่ารักไหมเออนะคะอ่ะถ้าเรามีกล้องที่บันทึกข้อความที่เราคุยกับตัวเองหรือถ้ามันมีไมโครโฟนฝังชิปไว้ในสมองของเราแล้วบันทึกเสียงที่เราคุยกับตัวเองไว้ได้แล้วคุณจะช็อกซีนิม่าตัวสั่นขนหัวลุกขนหัวพองเลยว่าการที่เพื่อนคุณมาหาคุณและพูดประโยคนี้กับคุณจริงๆแล้วย้อนกลับไปเมื่อ3วันที่แล้วคุณมีบทสนทนานี้กับตัวเองว่าเฮ้ยแปลกใจว่ะ
ทำไมตอนนี้โรงงานลูกชิ้นกูขายดีแบบนี้วะช่วงนี้ช่วงโควิดโรงงานอื่นเขาจะเป็นไงกันบ้างวะเขาจะขายดีแบบนี้ป่ะวะเฮ้ยทำไมโรงงานกูขายดีผิดปกติขออภัยนะคะขายดีเกินไปก็ว่าขายดีผิดปกติคุณเป็นอะไรกับตัวเองคะคุณเป็นอะไรคะไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดว่าคุณเป็นอะไรมันคือเรื่องจริงค่ะมนุษย์เรามันคือมีอารมณ์แบบนี้ค่ะผลลัพธ์ดีเกินไปก็สงสัยขายดีเกินไปก็ดันมีบทคุยกับตัวเองแล้วพอมันสงสัยฮะมันก็คุยว่าเออว่ะแล้วโรงงานอื่นเป็นไงบ้างวะกูไม่ได้รู้ของรู้ข่าวเลยเว้ยคำนี้โคตรคุ้นเลยแล้วโรงงานอื่นเป็นไงบ้างวะกูไม่รู้ของรู้ข่าวเขาเลยเพื่อนก็เลยเอาข่าวมาบอกให้ไงจ๊ะสวัสดีลาก่อยใครตามทันบ้างคะคุณเพ็ญวันเพ็ญสวัสดีค่ะ1555แคปทันไหมลูกเก็ตที่ครูพูดไหมฮะใครตามทันพิมพ์บอกครูรุ้งด้วยว่าตามทันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูพูดไม่ได้โอเวอร์เกินจริงเลยว่าเราคือต้นตอในการดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างและมันโชคดีขนาดไหนหรอที่คุณพูดกับตัวเองแล้วเพื่อนแล้วคุณก็ดึงดูดเพื่อนมาพูดกับคุณถ้าคุณจับตัวเองทันนี่ครูสอนคุณให้ตื่นรู้ไปเลยนะคะเพราะไลฟ์สดในค่ำคืนนี้มันคือไลฟ์สดที่ครูสัญญากับคุณว่าถ้าคุณตื่นรู้3ข้อนี้คุณจะไม่มีวันโชคร้ายอีกเลยตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นคุณต้องตื่นรู้นะคะเห็นไหมทำไมคุณถึงรู้ข่าวนี้เพราะคุณสงสัยในตัวเองสงสัยในธุรกิจที่กำลังไปได้ดีแล้วก็พูดกับตัวเองว่าเฮ้ยทำไมกูขายดีแปลกๆวะช่วงนี้นี่ทำไมมันขายดีจังวะนี่ช่วงนี้1515ลูกข่าววันนี้จักรวาลมาคอนเฟิร์มแม่ตลอดเลยอ่ะวันนี้แม่ได้แต่เลขจากจักรวาลนะลูกพี่ไอซ์จริงไม่ได้พูดเล่นทันทีจิตใต้สำนึกของพวกคุณของพวกเราของครูรุ้งด้วยเขาทรงพลังมากๆจิตใต้สำนึกของพวกเราทุกคนเขาทรงพลังมากๆยิ่งจังหวะที่คุณสร้างผลลัพธ์ดีๆในชีวิตเช่นคุณขายดีเช่นตอนนี้ชีวิตครอบครัวคุณผาสุกดีงามมากๆให้คุณรู้เลยว่าช่วงนั้นจิตใต้สำนึกของคุณเคลียร์ว่างโล่งมีแต่ความเป็นไปได้มันถึงสร้างผลลัพธ์ดีๆจนกระทั่งมนุษย์เราทุกคนเอ๊ะหรือสงสัยขึ้นมาเอ๊ะทำไมช่วงนี้แฟนกูทำตัวน่ารักผิดปกติวะสวัสดีลาก่อยเป็นอะไรมากไหมแฟนคุณน่ารักกับคุณก็มีเสียงในหัวคุยกับตัวเองว่าทำไมช่วงนี้แฟนฉันน่ารักผิดปกติวะทำไมทำดีกับกูผิดปกติวะมันมีอะไรหรือเปล่าวะไม่เกิน3วันทะเลาะกันเลยอะไรที่มันดีอยู่แล้ว trust yourself เชื่อใจในตัวเองเชื่อใจในชีวิตคุณซะมันเหมือนกับว่าสมองเราทำงานแบบที่เหมือนยามอะลูกอันนี้ครูบอกวิธีการทำงานของสมองเราเลยนะคะสมองของเราเปรียบเสมือนเป็นรปภ.เฝ้าเขายืนอยู่หน้าประตูเลยลูกแล้วเวลาใครจะเดินทางผ่านเข้ามาประตูเนี้ยถ้าเป็นคนแปลกปลอมรปภ.คุณจะตรวจเช็คอย่างดีเลยแล้วก็จะระวังพิษระวังภัยจะทำให้คุณปลอดภัยแล้วจะไม่ให้อะไรที่มันไม่มีอยู่ในแฟ้มข้อมูลคุณเข้ามาเลยมนุษย์บางคนถึงเป็นคนที่ไม่ยอมรับที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในชีวิตไม่ใช่ว่ามนุษย์คนนั้นไม่อยากเจริญไม่ใช่ว่ามนุษย์คนนั้นเป็นคนที่แบบตายแล้วแกดักดานไม่ใช่นะคะเข
ขาไม่ใช่คนแบบนั้นแต่สมองเราทำหน้าที่แบบนี้สมมติมีโลกออนไลน์มาสมมติมีการซื้อของออนไลน์ขึ้นมาแล้วมีคนพูดว่าอะไรเนี่ยของแกมาส่งทุกวันเลยแกอะไรเนี่ยสั่งซื้อของออนไลน์เอ้าใช่แล้วแกไม่สั่งซื้อของออนไลน์หรอโอ้ยไม่สั่งหรอกแกจะบ้าหรอสั่งซื้อของออนไลน์ไม่รู้มาส่งจริงไม่ส่งไม่รู้แบบโอนเงินไปให้แล้วของจะมาถึงหรือเปล่าแล้วเราก็บอกเพื่อนเราบอกอุ๊ยแกนี่มันดักดานจริงๆโลกมันไปถึงไหนแล้วเนี่ยฉันสั่งของมาเป็น100ชิ้นแล้ว CF มาเป็น100ชิ้นแล้วของก็ส่งถึงบ้านตลอดอะแกนี่มันยุคเก่าเต่าล้านปีดักดานไม่พัฒนาตัวเองเลยอะไรเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นนะจ๊ะสมองทุกคนทำหน้าที่เป็นรปภ.อะไรที่มันไม่เคยเกิดไม่เคยมีไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตเขานั่นคือสิ่งแปลกปลอมรปภ.จะไม่ยอมให้สิ่งนั้นผ่านประตูเข้ามาเพราะสมองคุณมีหน้าที่ปกป้องป้องกันภัยป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของคุณสมมติคุณไปยืนเนี่ยเพื่อนคุณแกล้งเอาอะไรจะมาทิ่มตาคุณฟุ๊บคุณจะหลับตาทันทีอัตโนมัติจริงไหมไอ้จริงไหมสมมติเหมือนมีอะไรมาเฉียดหน้าเราปุ๊บเราจะสะบัดหน้าฟุ๊บเราเร็วมากหรือบางทีเนี่ยเราจะดื่มน้ำแล้วมีช้อนคาอยู่แบบนี้แล้วเรายกน้ำดื่มแล้วเราคือไอเนี่ยมันจะมาที่ตาเราเนี่ยอัตโนมัติเราจะดึงแก้วออกจากตาเราเลยสมองเราเขาทำงานแบบ save your life เขาป้องกันชีวิตคุณไม่ให้เกิดอันตรายใครตามทันในสิ่งที่ครูสอนวันนี้สอนแพงมากนะสอนแพงมากนะลูกสอนแพงมากนะคะเพื่อนๆนักเรียนที่รักสวัสดีวันนี้ทรงผมได้ใจเลยครับพี่น้องสวัสดีค่ะพี่หลวงเล็กสวัสดีค่ะพี่หลวงเล็กผมได้ใจมากเพิ่งกลับมาจากวัดเขาวงค่ะพี่หลวงเล็กนะคะก้าวจุกไงใส่ชุดไทยวันนี้ผมได้ใจมากครับพี่น้องพี่หลวงเล็กแซวครูรุ้งนะคะลูกดาบอกไลฟ์นี้ต้องย้อนดูอีกรอบแล้วเว้ยเฮ้ยนะคะเข้าใจที่ครูพูดหรือเปล่าเฮ้ยกี่แชร์แล้ววันนี้สอนแพงมากลูกศิษย์ชั้น 2,000 แชร์จ้าวุ้ยดีใจทุกคนรู้มูลค่าที่ครูสอนชื่นใจเอาไปต่อค่ะที่ 3,000 แชร์แล้วเดี๋ยวสอนต่อขอดื่มแวะดื่มสเตลล่าแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะแป๊บเดียวขอบคุณทุกสรรพสิ่งพูดมากแวะดื่มน้ำแป๊บเดียวเดี๋ยวพูดต่อโอ้ไม่มากได้ไงพูดไป50นาทีแล้วอะพูดเยอะดื่มน้ำแป๊บเดียวลมพัดฉันก็ขอบคุณรถติดฉันก็ขอบคุณโอเคดีขึ้นมาแชร์ไปถึงไหนแล้วจ้าที่รักโอเคอ้าวแม่แวะดื่มสเตลล่าลูกต้องแชร์สิคะที่รักไม่แชร์เลยเอาเร็วจะไปละมุนมากแม่นะคะขอบคุณมากครูนูค่ะสวัสดีค่ะแชร์เพิ่มค่ะครูนูบอกครูลุงไปต่อดังนั้นอะไรที่มันไม่เคยเกิดไม่เคยมีในสมองของคุณน่ะเขาจะเฝ้าระวังไม่ให้มันเข้ามามนุษย์เราบางคนเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าดักดานไม่ปรับตัวหรือไม่อะไรสมองอ่ะมันจะไม่ให้สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมันเข้าไปแบบตรวจสอบดูแล้วเฮ้ยสั่งของออนไลน์ในชีวิตกู60ปีไม่เคยสั่งซื้อของออนไลน์เลยแล้วไม่เคยโอนเงินให้คนแปลกหน้าเราจะไว้ใจได้ไงอ่ะถ้าเราโอนเงินให้คนแปลกหน้า 3-4 พันบาทไม่รู้จักกันเลยไม่รู้จักกันว่าเขาเป็นใครอ่ะแค่เขามาโพสต์ของขายอ่ะเฮ้ยอยู่ดีๆเราจะเชื่อใจได้ไงเราจะมั่นใจได้ไงว่าของจะมาส่งที่บ้านเราจริงไหมไอ้จนต่อเมื่อเราเริ่มเห็นลูกหลานที่บ้านมันสั่งของเว้ยของมาส่งตลอดเพื่อนสนิทเรามันสั่งของเว้ยแล้วก็ร้านไอใน Facebook มันก็เด้งมาว่ารีวิวว่าลูกค้าได้รับของแล้วส่งของแล้วร้านนี้ส่งของจริงๆนะส่ง tracking ให้เช็คได้ทางไปรษณีย์คุณเริ่มโดนฟีดข้อมูลที่ทำให้คุณรู้สึกไว้ใจเขาส่งตรงเวลาว่ะเฮ้ยเขารีวิวว่าส่งของว่ะอ๋องั้นกูลองสั่งซื้อของออนไลน์ชิ้นแรกในชีวิตดูสิวะ
แล้วเมื่อคุณสั่งซื้อของออนไลน์ครั้งแรกในชีวิตปรากฏว่าโอนเงินไปเมื่อคืนวันนี้ตอนเย็นของมาส่งแล้วคุณบอก yes คราวนี้คุณไม่ใช่เก็บข้อมูลแล้วนะคุณมีประสบการณ์โดยตรงแล้วเฮ้ยเขามาส่งจริงว่ะเฮ้ยได้ของไวว่ะไม่ต้องขับรถออกไปนอกบ้านให้เปลืองน้ำมันแล้วซื้อของด้วยว่ะเฮ้ยโอนเงินจริงว่ะอินบ็อกซ์มาคุยกับเราด้วยว่าของจะมาส่งเย็นนี้ให้รอรับด้วยว่ะเฮ้ยหลังจากนั้นเป็นต้นมาคุณสั่งของออนไลน์ตลอดเห็นไหมสมองเขาน่ารักไหมสมองน่ารักไหมเนี่ยคือเหตุผลตาอ่านนี่ทุกคนตามครูลุงทันไหมคะว่านี่คือการทำงานของสมองนะคะเซลล์และร่างกายเสียสมดุลเพราะได้รับสารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระไม่เพียงพอดื่มสเตลล่าช่วยได้ใช่ค่ะน้องนก98ดื่มสเตลล่าขอบพระคุณนะคะที่ช่วยคอนเฟิร์มข้อมูลให้ครูลุงแม่ลุงเคยฉีดผิวไหมคะผิวดีมากแม่คุณอริศราบอกนะคะตอนครูเป็นดีเทลยาครูขายยาแล้วบริษัทที่ครูขายคือบริษัทโรชเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรานำเข้ากลูต้าเรานำเข้ามาเองนะคะครูก็เอาไปให้พยาบาลที่สนิทกันเลยในโรงพยาบาลฉีดให้ครูเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วตอนครูเป็นดีเทลยาด้วยความหวังว่าครูจะขาวขึ้นแล้วก็ฉีดวิตามินซีด้วยอะไรแบบนี้เคยฉีดก็ต้องไม่ต้องก็ต้องไม่โกหกถูกไหมก็พูดความจริงเมื่อ20กว่าปีที่แล้วตอนเป็นวัยรุ่นนะคะแล้วก็ไปฉีดผิวนะเราก็สิ่งที่เรารู้สึกได้เลยก็คือว่านี่กูฉีดมาจะหมดกล่องละ1กล่องมันมี10แอมพูล10แอมพูลคือ10หลอดแบบนี้กูต้าไทโอนเพียวกูต้าไทโอนบริษัทเรานำเข้าเองเราเป็นดีเทลยาเราแบบให้หมอที่เราสนิทน่ะสั่งซื้อให้เราได้นะคะเสร็จพอเรามาให้พยาบาลที่สนิทการฉีดแล้วก็ฉีดวิตามินซีถูกมากนะพวกเนี้ยไม่กี่บาทเองนะคะเพราะว่าเราเป็นดีเทลยาไงแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกูไม่เห็นจะขาวขึ้นเลยวะฉีดไป1กล่องแล้วพอขึ้นกล่องที่2ครูก็บอกไม่ฉีดแล้วคือสำหรับครูรู้สึกว่ามันไม่ได้ผลโอเคไหมคะไม่ได้ผลสำหรับครูเรื่องการฉีดผิวนะถามว่าทำไมครูถึงผิวขาวใช่ไหมคะ1เลยวันนี้พี่ไอซ์จัดไฟสวยมากเขาจัดไฟสวยมากในสตูดิโอที่ฉันไลฟ์เนี่ยไฟสองดวงน่ะเธอไฟสวยมากเอาเราต้องพูดความจริงก่อนนะลูกเพราะครูเจอลูกศิษย์ตลอดเวลาถูกไหมไม่ใช่มันจะมาแอบแอถูกไหมความจริงคือวันนี้พี่ไอจัดไฟสวยมากในสตูดิโอเนี่ยไฟสว่างมากครูก็เลยดูแบบออร่าพุ่งวิตายพูดความจริงไหมคะนักเรียนเป็นคนที่พูดความจริงไหมเนี่ยอย่างที่สองคือเอาถามพี่ไอดีใช่ป่ะวันนี้บอกไอ้จะแสงสวยๆเลยนะเพราะพี่ทำย้อมผมสีดำมาผมหน้ามันจะดูเข้มหน่อยนึงใช่ไหมพี่พูดไหมใช่วันนี้เขาจัดแสงสวยมากครูเลยดูออร่าทะลุขอบจอเลยโอเคเปล่าอย่างที่สองคือครูดื่มสเตลล่าค่ะตัวนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เข้มข้นมากๆครูรุ้งดื่มมา3ปีเต็มๆแล้วเป็นเจ้าของแบรนด์ลิเชสผลิตขึ้นมาเองเพราะครูรุ้งตัดรังไข่ถ้าคุณติดตามครูรุ้งเมื่อ5ปีที่แล้วในไลฟ์สดครูจะแบบว่าผิวแบบเทาๆแต่งหน้าโปะแป้งแต่หน้าจะลอยๆเทาๆคอก็จะแบบมึดๆหน้าก็จะเทาๆเพราะว่าเราตัดรังไข่มา10ปี11ปีแล้วนะคะฮอร์โมนมันหายหมดเลยแล้วครูรุ้งอายุ40ตอนนี้เราบอกเลยว่าตั้งแต่ดื่มมา3ปีติดต่อกันสามีก็ทักคนรอบตัวญาติพี่น้องพ่อแม่นึกว่าเราเป็นแบบว่าไปทำอะไรมาหรือเปล่าทำไมมันถึงแบบว่าผิดพี่ผิดน้องแบบนี้และอายุมากขึ้นทำไมดูสวยสวนทางใช่ไหมดื่มตัวนี้ค่ะครูดื่มมา3ปีเต็มๆแล้วตัดรังไข่มา10ปีครูไปหาอาหารเสริมมาทั่วโลกเลยนะเวลาครูบินไปเที่ยวต่างประเทศ1ที่ที่ครูจะไปทุกประเทศทั่วโลกกับสามีครูก็คือร้านขายอาหารเสริมออสเตรเลียนิวซีแลนด์อเมริกาประเทศที่มันเก่งๆเรื่องอาหารเสริมอ่ะเพราะครูรู้ว่าครูตัดรังไข่ฮอร์โมนครูหายเกลี้ยงหมดเลยแล้วเราอายุ30เองอ่ะแต่เราแบบน้ำหล่อลื่นช่องคลอดอะไรมันแห้งหมดเลยเพราะเราตัดรังไข่อันนี้คือพูดตามความจริงแล้วครูก็แบบทุกข์ใจมากว่าแบบเฮ้ยทำไมฮอร์โมนเรามันหายแบบนี้วะคือเหมือนกับเวลาเราจะมีเพศสัมพันธ์กับสามีอย่างเงี้ยเราก็แห้งถูกไหม
เพราะว่าฮอร์โมนเพศมันหายไปเลยคุณตัดรังไข่ด้านซ้ายทิ้งทั้งรังไข่นะคะแล้วก็ตัดรังไข่ด้านขวาออกหน่อยนึงนะคะตอนที่ครูเป็นดีเทลยานะคะครูตัดรังไข่ที่โรงพยาบาลวิภาวดีอาจารย์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเป็นคนตัดให้ชื่อคุณหมอสยมพรเป็นคุณหมอสูตินารีเวชยังจำได้ทุกอย่างในชีวิตเลยเห็นไหมดังนั้นพอครูดื่มสเตลล่าสิ่งที่ครูได้ก่อนคือดื่มไป4เดือนเดือนที่5ประจำเดือนครูลุ้งมาคุณคิดดูนะตัดรังไข่10ปีก่อนที่สเตลล่าจะออกตลาดครูกินเองมาเกือบ1ปีเต็มครูกินเองมาเกือบ1ปีเต็มๆอันนี้ครูพูดแบบนี่คือพูดแบบความจริงทุกประการให้เราฟังหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรารู้ได้เลยว่าหุยประจำเดือนมันมาตกใจมากปกติใส่แคฟีนะประจำเดือนมาแค่แบบ1หยด2หยดจริงๆใครไม่เป็นเราก็ไม่รู้นะว่าผู้หญิงอะอายุ30อะแต่แบบเฮ้ยเราข้างในเรามันไม่ดีเรารู้อะผิวพรรณเราก็จะหมองๆหน้าเราก็จะค้ำๆตามข้อศอกหัวเข่าตาตุ่มเราก็จะแบบด้านๆแบบเนี้ยแห้งๆอะลูกนะพอประจำเดือนมามันถูกปรับระดับฮอร์โมนหมดเลยเกือบปีนะกว่าครูจะทำตัวนี้ผลิตออกมาแล้วหลายคนก็ถามบอกว่าอุ๊ยทำไมกล่องนึงเนี่ยราคาเท่าไหร่นะ2,190 มี12ซองเฮ้ยทำไมราคาสูงจังคุณขานี่ไม่ใช่คอลลาเจนนะคะแต่นี่เป็นสารตั้งต้นในการที่กระตุ้นให้ร่างกายผลิตคอลลาเจนใส่เรสเวอร์ทัลใส่ SOD ที่สารสกัดจากเมลอนฝรั่งเศสทางตอนใต้คุณกินตัวนี้คุณไม่ต้องกินคอลลาเจนคุณไม่ต้องกินสารที่ช่วยผิวขาวบำรุงสายตาเล็บผมคือทุกอย่างอาหารเสริมที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ภายในเพศหญิงคุณไม่ต้องกินเป็นกำมือนะความเจ็บปวดหรือจุดเพนพอยต์ของครูรุ้งคือเรามีอะไรกับสามีใช่ไหมแล้วแบบเราเจ็บอะผู้หญิงจะรู้ใช่ไหมผู้ไม่รู้ผู้ชายรู้หรือเปล่าผู้ชายอาจจะไม่รู้แต่ผู้หญิงเราอะครูพูดแบบนี้ครูว่าหลายๆคนจะเข้าใจมันเจ็บเพราะมันเกิดการเสียดสีอันนี้ในฐานะที่จบคณะเทคนิคการแพทย์นะคะสาขาวิชารังสีเทคนิคจากมหาวิทยาลัยมหิดลไม่ได้ทะลึ่งเลยแต่อันนี้คือพูดจริงๆและนี่คือจุดเจ็บของครูเรารู้ตัวนะแล้วครูก็เชื่อว่าจะต้องมีผู้หญิงอีกหลายๆคนที่เป็นแบบครูลุงจึงทำตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็โอ้โหขายมาเป็นแสนๆกล่องแล้วนะคะอันนี้คือเราเองเนี่ยทดลองก่อน8-9เดือนกว่าจะปล่อยออกมาในตลาดแล้วก็ขายกันมา3ปีแล้วนะฮอร์โมนเราก็ดีขึ้นนะคะเขินนิดหน่อยแต่ว่าเล่าได้นะคะเขินนิดหน่อยแต่ว่าเล่าได้โอเคไหมคะครูไม่รู้หรอกผู้ชายเขารู้ไหมแต่ผู้หญิงเราอะถ้าครูคุยกับผู้หญิงอะผู้หญิงจะเข้าใจกันว่าบางครั้งมันเจ็บนะคะเพราะว่าร่างกายมันไม่ผลิตฮอร์โมนมาเพราะฉะนั้นครูกินตัวนี้พอฮอร์โมนดีขึ้นผิวพรรณครูดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยแล้วครูไม่ต้องไปกินตาแยกตัวนึงผิวเล็บกระดูกอะไรแยกตัวนึงคอลลาเจนตัวนึงไม่ต้องกินเป็นกำอีกแล้วมันอยู่ในซองนี้เลยโอเคไหมคะโอเคสุดยอดนะอันนี้จัดโปรโมชั่นให้ตัวนี้เป็นกันแดดผิวด้วยนะคุณไข่มุกบอกว่าครูพูดจริงค่ะถ้าผู้หญิงอายุ40อัพขึ้นไปคุณจะรู้เรื่องตกขาวเรื่องมีกลิ่นบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ผู้หญิงเราก็เป็นจุดเจ็บเหมือนกันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกน้ำหล่อลื่นมันน้อยแบบนี้เกิดการเสียดสีเราก็เจ็บอ่ะใช่ไหมแล้วเรื่องนี้เราก็คือมันเป็นชีวิตประจำวันของเราอ่ะถ้าเรามีผัวถ้าเรามีสามีอ่ะเข้าใจใช่ไหมคะขออภัยนะคะวันนี้พูดแบบเป็นตุเป็นตะเลยแต่เอาชีวิตจริงมาเล่านะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เขามี SOD Super Oxide Dismutase สารสกัดจากเมลอนทางตอนใต้ของฝรั่งเศส Resveratrol มีโคเอนไซม์ Q10 นะคะมีกลูตาไทโอนด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาช่วยเรื่องผิวเลยแล้วเป็นกันแดดในรูปแบบกินครูชอบเรียกว่ากันแดดในรูปแบบกินเพราะอะไรสารสกัดทั้งหมดเนี่ยมันช่วยโปรเทคผิวเวลาที่โดนอนุมูลอิสระจากแสงแดดเข้ามาทำร้ายผิวด้วยแล้วตัวนี้หน้าร้อนใช่ไหมหน้าร้อนแดดแรงมากดื่มไว้ดูแลตัวเองทั้งภายในภายนอกอ่ะเดี๋ยวจัดโปรโมชั่นให้ดีกว่าเอาไหมคะจัดโปรให้เลยเอาซื้อสเตลล่า4กล่องนะคะ 2,190 บาทใช่ไหมเหลือกล่องละ 2,000 เลย4กล่อง 8,000 บาท
ครูแถมกันแดดทองคำมูลค่า 1,400 บาทฟรี1หลอดหยิบกันแดดให้ลูกศิษย์ครูดูหน่อยคุณโปรเทคผิวกินแล้วก็โปรเทคผิวแบบทาด้วยจัดโปรโมชั่นให้เลยโอเคค่ะกัน3หรอไม่รู้หยิบกันแดดมาทีลูกหยิบกันแดดมาโอเคโหจัดโปรให้ลูกศิษย์เลยเท่านี้คุณอายุ40อัพครูลุงบอกเลยคุณต้องถึงเวลาดูแลตัวเองแล้ววันนี้ครูไปวัดมาเจอลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อพี่วันเพ็ญครูตกใจผิวเขามากคือพี่เขาอายุ60แล้วครูเจออีกคนหนึ่งชื่อพี่นิ่มเมธินีครูเจอเขาเมื่อ6เดือนที่แล้วตอนไปรับรางวัลที่งานหนึ่งมาเจอเขาอีกทีตอนนี้เขาพาสามีมาวัดด้วยวันนี้ครูตกใจมากแล้วเขาบอกเขาก็รู้ตัวเองว่าเขาผอมลงผิวดีขึ้นขาวขึ้นใสขึ้นนะคะอ่ะหยิบสเตลล่ามาลูกนะคะอะไรคะโอเคไหมคะสี่กล่องแถมไปเลยกันแดดทองคำกันแดดทองคำนะคะ SPF 50 PA บวก1หลอดแถมให้เลยนะคะเท่ากับว่าจริงๆแล้วก็คือจ่ายแค่ 8,000 บาทแต่ได้สินค้าไปมูลค่า 9,000 กว่าบาทสินค้ามูลค่า 10,000 เอาง่ายๆ 10,000 ไอ2,190 คูณ4บวก 1,480 1,210 บาทวันนี้คุณจ่ายแค่ 8,000 บาทรับสเตลล่าไป4กล่องแล้วก็กันแดด1หลอดนะคะโอ้นะคะเอาไปลองกินดูถ้ามันไม่ดีจริงก็ไม่ต้องกินต่อก็ได้ค่ะถูกไหมเราต้องรู้เองด้วยตัวเราเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ซื้อไปกินนะคะ4กล่องครูแถมกันแดดทองคำแท้นะคะSPF 50 PA บวกนะคะเป็นพรีเมียมโกออร่าซันสกรีนแถมให้ไปเลยนะคะโอ้โหสุดยอดมากแล้ว4กล่องไปกินมารู้เรื่องเลยค่ะแล้วถ้าไม่ดีคุณไม่ต้องซื้อต่อก็ได้ค่ะเอาง่ายๆเลยโอเคไหมคะโอ้โหวันนี้แถมให้เลยอะใจดีไหมไอ้ป๋าไหมคุณสามารถสั่งซื้อได้ทาง LINE แอดอะไรคะแอดลิเชสพี่ไอขึ้นที่แอดลิเชสนะคะสั่งซื้อทาง LINE @ @riches ได้เลยนะคะขึ้น LINE @ให้เลยพี่ไอซ์นี่กันแดดทองคำนี่นะคะสวยมากเดี๋ยวสอนต่อไหนๆพวกเราถามครูเรื่องนี้ละนะคะเดี๋ยวทากันแดดให้ดูด้วยทากันแดดให้ดูด้วยโอ้โหนี่สีกันแดดจะเป็นแบบนี้สีกันแดดจะเป็นแบบนี้ทาแล้วน่าจะสว่างใสขึ้น1สเต็ปแล้วกันแดดตัวนี้ดีมากแต่งหน้าแล้วทำให้หน้าเนียนมากนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของตัวที่ช่วยเรื่องป้องกัน PM 2.5 ด้วยนะคะนี่เนื้อดีมากนะคะอุ้ยครูลุงยังค่ะครูยังสอนลูกศิษย์ไม่เสร็จก็สาวจริงค่ะปกติครูไปเที่ยวมัลดีฟมาหมอแป้งไปเที่ยวมัลดีฟมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะนอนตากแดดใส่บิกินี่มันทั้ง5วันกลับมาผิวไม่คล้ำขึ้นเลยนี่กันแดดแบบดีมากกันแดดดีมากแม่อู้แถมให้เลยอ่ะพี่ไอขึ้นนะคะ LINE @ @riches ได้เลยนะคะโอ้ยสุดยอดนะคะถ้าสั่งซื้อทาง LINE @ @riches หุยดูดิถ้าสั่งซื้อทาง LINE @ @riches มีของสมนาคุณแถมให้พิเศษถ้าคุณเป็นลูกค้าใหม่ถ้าคุณเป็นลูกค้าใหม่มีของแถมพิเศษให้อีกนะคะนี่กันแดดนี้คือทาแล้วผิวจะใสขึ้น1สเต็ปที่หน้าโอเคไหมคะหูยสุดยอดป่ะสุดยอดนะคะสั่งซื้อได้ทาง LINE @ @riches โดยตรงเลยหรือจะสั่งซื้อกับตัวแทนแบรนด์ Riches ทั่วโลกได้เลยค่ะโอเคไหมหูนี่เห็นเลยนะทาแล้วแตกต่างมากแล้วก็ครูจะใช้รองพื้นเพชรแล้วก็แป้งเพชรนะคะแป้งเพชรเนี่ย1ตลับ 1,290 แต่ถ้าคุณซื้อ2ตลับคือซื้อแพ็คคู่เหลือตลับละ990เอาใครอยากช้อปปิ้งอะไรไปทาง LINE @ @riches @ @riches ตรงนี้ @ @riches นะคะไปปรึกษาครูลุงได้เดี๋ยวครูลุงจะไปช่วยตอบกับน้องหมิวด้วยตอนนี้เรายังไม่ได้รับแอดมินนะก็เป็นอาจจะเป็นครูน้องหมิวน้องไอซ์ผัดกันช่วยตอบนะคะหูยวันนี้จัดโปรดีมากเลยอ่ะเนาะนะคะโอเคยังสอนต่อได้ยังจ๊ะ เอาเคลียร์พลังงานกลับมาสอนหนังสือต่อนะคะแม่เปหนักมากพี่มาเรียมบอก
กันแดดหอมมากกลิ่นหอมมากนะคะกันแดดคุณลุงก็ใช้มา3ปีแล้วปรับสูตรขึ้นตลอดพอมีตัวฝุ่น PM 2.5 เข้ามาครูก็ใส่สารสกัดที่ป้องกัน PM 2.5 เพิ่มเข้าไปคือครูปรับสูตรสินค้าครูให้อัปเดตขึ้นทุกปีนะคะอ่ะโอเคเอายังสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนริชเชสทั่วประเทศนะคะหรือไม่รู้จักตัวแทนก็สั่งซื้อที่ LINE @richess ข้างบนนี้ได้เลยนะคะอ่ะอยากได้ตัวไหนทักมาค่ะคุณหมออิ๋วบอกนะคะน่ารักมากเลยคุณหมออิ๋วอันนี้เป็นเจ้าของโรงงานผลิตปุ๋ยนะคะก็มาเป็นตัวแทนแบริเชสด้วยนะคะคือเพิ่มกระเป๋าของเงินขึ้นอีกหนึ่งกระเป๋าอ่ะครูกลับมาสอนต่อขออภัยนะคะขอเคลียร์พลังงานแป๊บนึงแล้วกลับมาสอนต่อขอเคลียร์พลังงานการช้อปปิ้งกับเรื่องผู้หญิงเรื่องระบบสืบพันธุ์ภายในอะไรขอเคลียร์พลังงานสอนต่อก่อนค่ะสอนต่อค่ะไปไกลเลยนะคะแม่โปถึงวันไหนโปถึงวันไหนอ่ะต้องมีลูกศิษย์แม่ที่ดูไลฟ์นี้ย้อนหลังแน่นอนใช่ไหมคะพี่ไอซ์เพราะฉะนั้นให้โปรโมชั่น48ชั่วโมงค่ะ2วันพอแล้วโอ้โหนี่มันโปแบบไอ้นี่มันถูกมากไม่เคยจัดโปรแบบสเตลล่า4กล่องแถมกันแดด1หลอดเลยนะเว้ยปกติกันแดดทองคำซื้อก็ต้องซื้อแยกต่างหากอยู่แล้วอะแล้วลดไปกล่องละ 2,190 เหลือแค่กล่องละ 2,000 อีก48ชั่วโมงพอแล้วจ้ะโอเคนะจ๊ะ ขอบคุณลูกนะคะที่ถามแม่ว่าโปรถึงวันไหนแม่ป่ามากคืนนี้เอ้าพี่อู๋พอคุยเรื่องเพนพอยต์ของเราอะที่ว่าเราแบบตัดรังไข่ทิ้งแล้วเรากินแล้วชีวิตเรามันเฮ้ยสุขภาพเรามันดีขึ้นเว้ยชีวิตเรามันดีขึ้นฮอร์โมนมันดีขึ้นก็จัดโปรแบ่งปันเลยนะคะอ่ะสอนต่อได้ยังครูสอนต่อได้ยังครูสอนต่อได้ยังคะที่รักโอเคตรงนี้มีตัวแทนอยู่หลายคนนะสมัครเป็นตัวแทนยังไงคะคุณโอกาญจนาอ้าวใครแนะนำคุณโอกาญจนาทีลูกว่าสมัครเป็นตัวแทนอย่างไรคะลูกจ๋าแนะนำเพื่อนด้วยค่ะที่รักแนะนำเพื่อนด้วยขอบพระคุณมากแต่หนูไม่ต้องไปถล่มอินบ็อกซ์คนลูก เดี๋ยวมีคนไปช่วยกันตอบเยอะเลยนะคะอะถ้าสมัครตัวแทนแล้วไม่รู้จะเลือกใครก็ไปปรึกษาที่ LINE @richess ได้อีกเหมือนกันนะคะอะครูสอนต่อครูนับถอยหลังนะ5 4 3 2 1สอนต่อค่ะคุณรู้เรื่องการทำงานของสมองแล้วนะคะว่าสมองเขาเปื่อนเป็นเหมือนรปภ.ป้องกันข้อมูลที่ไม่ใช่ให้กับคุณแล้วบางทีเนี่ยบางทีก็มีข้อมูลที่เป็น data แปลกๆเข้ามาถ้าเกิดว่าช่วงนั้นเนี่ยสมองคุณมันไม่ได้เฝ้าระวังมันไม่ได้ทำงานมันไม่ได้ทำหน้าที่คือสมองมันไม่ได้ protect คุณมันจะมีบางครั้งที่เราแบบเพลินๆเผลอๆ เหมือนเราฟังเพลงลบๆฟังเพลงอกหักแล้วเราก็ร้องตามเพลงอันนั้นแล้วตอนที่เราร้องตามเพลงเพลงก็เศร้าไปอีกสมองเราก็สร้างภาพเป็นมิวสิกวิดีโอส่วนตัวขึ้นมาหรือสมองก็สร้างภาพทำให้เรานึกถึงในอดีตว่าแฟนทิ้งอกหักรักคุดเป็นยังไงถูกไหมคะบางทีสมองเราเนี่ยรับข้อมูลแบบนี้มาแล้วก็เผลออนุญาตให้มันไหลลงสู่จิตใต้สำนึกเมื่อไหร่ก็ตามที่สมองคุณแยกแยะคัดกรองข้อมูลไม่ทันรปภ.ของคุณเผลอหลับไม่ได้โดบกาแฟดีว่าคอฟฟี่ไม่ได้โดบ M150 กระทิงแดงอะไรก็ว่าไปรปภ.ของคุณเผลอหลับไปช่วงนั้นเพื่อนพูดอะไรหรือคุณไปรับข้อมูลอะไรลบๆเข้ามาสมองคุณรับอนุญาตมันไหลลงสู่จิตใต้สำนึกคุณไม่รู้ตัวโอเคไหมแล้วคุณก็ไปดึงดูดเอาข้อมูลลบๆอื่นๆตามมาอีกเป็นทอดๆเพราะเมล็ดพันธุ์แล้วเดี๋ยวมันจะมีการให้อาหารรดน้ำพรวนดินแล้วมันก็จะมีสิ่งต่างๆตามเข้ามาโอเคไหมคะทีนี้ครูบอกเลยนะเฝ้าระวังความคิดตัวเองเพราะเวลาคุณพูดกับตัวเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวคุณ 100% บางข้อมูลคุณเคยได้ยินมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แอบได้ยินญาติผู้ใหญ่คุยกันหรืออะไรก็ตามหรือคุณแอบสงสัยแอบเอ๊ะนิดเดียวเอ๊ะทำไมช่วงนี้ฉันขายดีแปลกๆวะชาวบ้านชาวช่องเขาเป็นอะไรบ้างบอกว่าเนี่ยแค่คุณเผลอสงสัยแบบนี้นิดเดียวเกมโอเวอร์ค่ะโฟลว์การขายดีของคุณจะหยุดชะงักต่อให้คุณเทพขนาดไหนเมื่อไหร่ที่คุณสงสัย
แปลว่าคุณกำลังต้องการคำตอบคุณก็เลยไปดึงดูดคำตอบนั้นมาผ่านปากเพื่อนของคุณที่เข้ามาหาคุณโหนี่เราคุยกันไปถึงต้นตอเลยนะนี่เราคุยกันไปถึงต้นตอหรือว่าจุดเกิดเหตุเลยนะตามครูทันไหมคะครูสอนลึกไหมคะวันนี้สอนนึกว่าคอร์สออนไลน์เลยที่รักเฮลโลใครตามครูทันบ้างคะลูกใครตามครูทันบ้างจ๊ะใครตามทันพิมพ์ทันจ๊ะที่รักใช่ครูหนูห้ามเผลอสงสัยเวลาที่อะไรอะไรในชีวิตกำลังไปได้สวยแปลว่าตอนนั้นจิตใต้สำนึกของคุณทำงานร่วมกับสมองได้อย่างยอดเยี่ยมคุณต้องรู้เวลาผลลัพธ์ในชีวิตคุณแม่งโฟลว์ดีผลลัพธ์ดีขายดีสังคมดีเพื่อนที่เข้ามาดีจนกระทั่งมันมีบางอย่างผิดปกติไปก็เพราะคุณเผลอเอ๊ะสงสัยในสิ่งที่เฮ้ยชีวิตมันดีอยู่แล้วสงสัยทำไมก็สมองเขาทำงานเป็นรปภ.เอ๊ะทำไมมันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยจังวะทำไมทุกอย่างมันดูเฮ้ยมันมีอะไรผิดปกติปะวะเป็นหน้าที่สมองแต่วันนี้คุณรู้ตัวเองแล้วว่าอ๋องั้นฉันต้องเฝ้าระวังบทสนทนาที่ดูเหมือนไม่มีอะไรให้ดีนะโอ้ยน่ากลัวคุณถึงบอกไงคะว่าคุณไม่รู้หรอกว่าคุณไปเผลอสร้างจุดเกิดเหตุไว้ตอนไหนในชีวิตของคุณทำไมเราถึงต้องคุยไลฟ์สดกันตลอดเวลาทำไมคุณต้องถึงคบกัลยาณมิตรทำไมลูกศิษย์ครูลุงถึงต้องคอยเจอครูลุงอยู่เรื่อยๆลูกศิษย์ครูลุงที่มีเป้าหมายในชีวิตชัดนะคะหลายคนมากที่ปีที่แล้วเจอช่วงสถานการณ์โควิดเติบโตมหาศาลลูกศิษย์ครูลุงทั้งนั้นนะคะมาเล่าให้ครูลุงฟังเพราะเขาอยู่กับครูลุงตลอดไม่ว่าจะเป็นฟังฟรีที่หน้าเพจโรงเรียนคอร์สออนไลน์มาโรงเรียนซูเปอร์ VIP มาโคชชิ่งเจอตัวลูกศิษย์ครูที่กัมพูชานะคะครูรวยมาปกติจะบินมาโคชชิ่งกับครูเนี่ยปีละครั้งบินมาเรียนซูเปอร์ VIP กับครูเวลาที่ครูเปิดตลอดเลยตอนนี้โควิดเขามาไม่ได้นะคะเมื่อเดือนที่แล้วเพิ่งจะออนไลน์โคชชิ่งกันข้ามประเทศทางไลน์โอเคไหมพอคนเราเป้าหมายชัดอ่ะมันต้องมีเมนทอร์มันจะต้องมีพี่เลี้ยงโอเคไหมคุณสามารถอยู่กับไลฟ์สดครูลุงคุณสามารถฟังไลฟ์สดครูลุงฟังไลฟ์สดอาจารย์บัณฑิตนะคะเรียนคอร์สครูลุงเคยลงเรียนคอร์สไว้แล้วก็ไปฟังซ้ำได้บางทีคุณแบบรู้สึกตัวเลยว่าคุณอะโฟลตกเผลอคิดเรื่องลบๆอ่ะข้อ3ข้อ3แล้วนะข้อ3นะอันนี้คุณต้องรู้แล้วนะหลังจากนี้ตื่นรู้3ข้อนี้ผ่านไป2ข้อแล้วนะข้อ2นี่แสบสันแล้วนะคือข้อ2คุณรู้เลยว่าคุณคือต้นเหตุในการดึงดูดข่าวลบๆนั้นเข้ามามันไม่เผลอมากระแทกหน้าคุณหรอกยกเว้นซะแต่ว่าคุณเผลอใส่คำถามหรือเผลอคิดแล้วช่วงนั้นน่ะคุณดันชีวิตมันกำลังยอดเยี่ยมเว้ยแปลว่าอะไรโลกภายในคุณสมองคุณการทำงานของคุณผลลัพธ์มันดีแสดงว่ามันกำลังทำงานอย่างยอดเยี่ยมแต่มันถูกรบกวนอินเทอร์รัปด้วยความคิดแปลกที่มันโผล่เข้ามาตรงไหนไม่รู้เป็นเหมือนปีศาจโผล่ขึ้นมาฟึบนั่นแหละคุณถึงไปดึงดูดให้ใครก็ไม่รู้มาพูดอะไรกับคุณถ้ามีใครมาพูดอะไรลบๆกับคุณมันเป็นสัญญาณมันเป็นทรายให้คุณต้องกลับมาเช็คตัวเองครูกำลังจะสอนสิ่งที่แพงมากๆนะคะเมื่อกี้อยู่กัน 1,500 ใช่ไหมอ่ะนะคะอยู่กับแม่สิงประทับประทาบแม่นะคะพี่กันดาบอกสงสัยคือจบเลยถูกต้องสงสัยคือจบเลยไม่ได้เลยโอเคเก็ตครูนะถ้าสงสัยปุ๊บนี่คือจบเลยนะคะทุกคนไฮทีเชอร์ไฮมีลิลลี่พี่พลอยทิติรัตน์บอกเผลอคิดใช่เผลอคิดนี่ไม่ได้เลยเราดึงดูดมาเองนะคะถูกต้องลูกเก่งมากคุณกันดาคนนี้ที่แม่ปักหมุดเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ Riches นะคะอยู่ที่แคนาดาคนนี้ก็เป็นผู้หญิงเก่งมากนะคะคุณมุกบอกแชร์อีกกี่แชร์แล้ววะเนี่ย 2,500 2,390 แชร์
คุณขามันต้อง 3,000 แชร์แล้วไหมคะมันต้อง 3,000 แชร์แล้วไหมคะคุณหมอจิวสวัสดีค่ะคุณหมอจิววันนี้เจอกันจูนกับหมอเขาอีกแล้วอ่ะทุกคนจ๋าไลน์นี้มันควรจะต้อง 3,000 แชร์แล้วว่าไอซ์สอนดีขนาดนี้ใช่ป่ะให้เวลาแชร์แป๊บหนึ่งค่ะเราจะขมวดปมให้คุณและข้อ3สุดยอดว่ะวันนี้โทรศัพท์ไปไหนครูรุ่งแชร์ค่ะจะขมวดปมแล้วค่ะวันนี้มันต้อง 3,000 แชร์แล้วลูกหนูว่าจริงไหมคะเพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับก็ขอบคุณถ้ายิ่งแชร์ก็ยิ่งได้รับถ้ายิ่งแชร์ก็ยิ่งได้รับเพราะอยากได้รับให้รีบกดแชร์ต้องแต่งเพลงนี้แล้วอ่ะไอซ์เพราะถ้าอยากได้รับให้รีบกดแชร์มันต้อง 3,000 แชร์แล้วบอกว่าเนี่ยนี่สอนดีมากครูลุงขอบคุณทุกสรรพสิ่งชีวิตเลยดีจริงที่ได้ขอบคุณทุกสรรพสิ่งโอ้โหจบพอดีเลยโอเคต่อค่ะนะ 3,000 แชร์ยังลูกขอบคุณมากสอนเลยนะคะข้อ3ให้รู้ไว้เลยนะคะถ้ามีข้อความ message คุณเปิดอ่านหนังสือแล้วมันมีถ้อยคำบทความหรือข้อความอะไรบางอย่างที่คุณอ่านแล้วมันแบบกระตุกความรู้สึกคุณใช้คำว่ากระตุกความรู้สึกคุณให้คุณรู้ว่ามันเป็นแมสเซจบางอย่างส่งถึงตัวคุณโอเคปะโลกเนี่ยมันสื่อสารกับเราตลอดเวลาผ่านความคิดที่ทรงพลังของเราเราคิดแบบไหนมันจะมีสิ่งต่างๆขึ้นมาคอนเฟิร์มความคิดของเราแม่งจะโผล่ขึ้นมาเลยสมมติเราคิดเรื่องเพื่อนดีกว่าเพื่อนใน Facebook เราแชร์รูปอุบัติเหตุอะไรสักอย่างมาของเขาวันนี้ยางแตกรายงานข่าวแล้วก็ถ่ายรูปว่าลงไปเปลี่ยนยางรถวันนี้ยางแตกแล้วคุณก็เข้าไปคอมเมนต์ว่ายางแตกแถวไหนเป็นผู้หญิงคนเดียวขับรถดึกดื่นยางแตกระวังตัวนะแบบรีบอินบ็อกซ์ไปหาเพื่อนคุณอะแล้วก็บอกเขาว่าเธอไม่ควรจะโพสต์นะว่าตอนนี้ยางแตกอยู่ตอนกลางคืนดึกดื่นดื่นเธอโพสต์เนี่ยถ้าคนอยู่แถวนั้นแล้วเขาเห็นเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวอะเขามาหามันอันตรายนะลบโพสต์นี้เลยอย่าแล้วคุณก็ไลน์ไปหาเพื่อนเลยแล้วเป็นยังไงบ้างรถยางแตกแล้วอะไรยังไงหรอดูเดือดร้อนวุ่นวายไปกับเขาด้วยแล้วคุณก็วางสายเพื่อนคุณเพื่อนคุณบอกไม่เป็นไรหรอกนี่เดี๋ยวฉันก็เรียกช่างมาเดี๋ยวช่างจะมาแกระวังนะเดี๋ยวช่างมันจะไอ้นู่นไอ้นี่คือเข้าไปพัวพันอยู่กับเรื่องตรงนั้นเสร็จแล้วก็คุณก็ไปบอกแฟนคุณเดินมาแล้วก็ถามคุณว่าเป็นไรอ่ะทำไมหน้าหงิกหงิกเนี่ยจำไอเอมันได้ไหมเนี่ยป้าเพื่อนหนูอ่ะมันโพสต์ใน Facebook มันงุ้ยงัดเล่าต่อสาธยายพูดวนมันไปไม่จบอ่ะอีกไม่เกิน5วัน7วันมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับไอ้รถยางอุบัติเหตุมันจะมีอะไรสักอย่างนึงอ่ะเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตคุณหรือถ้าดีที่สุดนะคุณปล่อยวางความคิดความวุ่นวายยุ่งเหยิงออกจากหัวไปได้คุณขับรถไปนอกบ้านวันนั้นคุณอาจจะเจอรถติดอย่างหนักมากคุณรถแม่งติดหนักมากเลยอ่ะคุณนัดลูกค้าคุณไว้อ่ะเอาเป็นว่าวันนั้นคุณต้องถึงกับโทรศัพท์แคนเซิลนัดลูกค้าเลยเสียลูกค้าเลยอ่ะวันนั้นอ่ะเพราะรถมันติดมากแล้วคุณก็ค้นพบว่าที่รถติดเพราะว่ารถ10ล้อแม่งยางแตกอยู่กลาง
ทางด่วนมันเอฟเฟกต์กับคุณว่าทำให้คุณรถติดหนักมากกว่าตำรวจทางหลวงจะมาเคลียร์ทางได้ทำให้คุณพลาดนัดลูกค้าที่นัดโอ้โหคนนี้ลูกค้าเกรด A กว่าจะนัดได้กว่าคุณเธอจะว่างให้ฉันได้เคยมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณบ้างไหมคะในชีวิตเคยเกิดเหตุการณ์ชอบทรงนี้จังค่ะครูรุ้งเปิดมาคือลุคนี้ดูเด็กมากค่ะชอบโอเคขอบคุณคุณมณีนุชค่ะที่จะทำผมทรงนี้บ่อยๆเคยเกิดเหตุการณ์อะไรพวกนี้กับคุณบ้างไหมคะเก็ตที่ครูรุ้งพูดไหมตามครูทันไหมเนี่ยหลายๆคนนะคะเพราะฉะนั้นขอนอกเรื่องแม่ทำผมเองเหรอคะสวยมากใช่แล้วค่ะคนนี้นิวคุณแม่ทำผมเองค่ะนี่นิวต้องมาชื่นชมทรงผมแม่แน่ๆเลยใช่ไหมคะวันนี้สวัสดี from USA นะคะคุณเข็มมารัก Hi นะคะ Sends love from Thailand to USA โอเค get มากค่ะ get ข้อที่3ค่ะคุณอยากได้วิธีแก้ไหมคะอยากได้วิธีแก้ไหมคะถ้ามันมีเรื่องอะไรทำนองนี้เกิดขึ้นกับคุณให้คุณรู้เลยว่าโลกภายในคุณมันกำลังสั่นคลอนมันกำลังอยู่ในสภาวะที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายปกติชีวิตมนุษย์มันควรจะราบรื่นนะปกติชีวิตคนระดับอย่างพวกเรามันควรจะราบลื่นนะแปลว่าคือหมายถึงว่าระดับอย่างพวกเราคืออะไรฟังครูรุ้งเราดูแลตัวเองเราพัฒนาตัวเองเราทำมาหากินเราเป็นคนคิดบวกเราไปวัดสวดมนต์ไหว้พระทำบุญทำดีนะทำไมบางอย่างช่วงนี้ชีวิตมันดูยุ่งเหยิงจังวะเอาวิธีแก้ไปเอาวิธีแก้ไปเอาไหมเอาวิธีแก้ไหมเอาวิธีแก้ไหมคะเอานะคะงั้นแชร์เพิ่มให้มันถึง 3,000 ค่ะวิธีแก้จะเดินทางมาถึงค่ะวันนี้มันต้องตัวเลข 3,000 แชร์ให้แม่ชื่นใจได้ไหมน้ำตาลมาเรียมเอาให้แม่ชื่นใจได้ไหมสมบูรณ์เอาให้แม่ชื่นใจได้ไหมเอาให้แม่ชื่นใจหน่อยได้ไหมอยากได้ค่ะแม่แนนนี่เลิฟบอกนะคะพี่สมบูรณ์ไม้หอมบอกว่าอยากได้ค่ะอยากได้ค่ะอยากได้แชร์ค่ะพี่สมบูรณ์น่ารักจังนะคะเดี๋ยวปักคุณมณีนุชก่อนคุณมณีชมครูว่าชอบทรงนี้อะไรนะไอ้ปักไว้เลยเขาชมเราเราต้องปักไว้เลยนะคะปักไลน์แอดลิเชตอีกทีนึงเมื่อกี้มันหายลงไปแล้วไอ้ทำไรไลน์แอดครูลุงก็ได้ไอ้พิมพ์ไลน์แอดมาให้หน่อยแล้วปักหมุดให้พี่ทีอะแชร์เพิ่มค่ะคุณอีทดวงเลิศดีค่ะนะคะโอเคเอามันไม่ยอดแชร์ไม่ขยับเลยขยับด่วนวิธีแก้นะคะก็คือรีบเคลียร์กระดานพลังงานของคุณซะคนนี้คุณลุงอยากร้องเพลงตลอดเวลาหรือเปล่าเฮ้ยถ้าชีวิตมันยุ่งเหยิงให้รู้ว่ามันไม่ได้มาจากใครมันมาจากคุณจุดเกิดเหตุหรือต้นกำเนิดมาจากความคิดพิเลนของเราเองมนุษย์เราสามารถผลิตความคิดแปลกๆพี่เลนได้108แล้วมนุษย์เราก็พร้อมที่จะรับการฟีดข้อมูลจากเพื่อนจากใครก็ไม่รู้ผู้หวังดีเนี่ยถูกไหมฮะหรือเราไปเจอเองอ่านเองเห็นเองให้เราก็เอามาสร้างความเป็นไปได้ส่วนตัวของเราเองคิดต่อเป็นตุเป็นตะแล้วก็คุยกับตัวเองในหัวเซเยสเซโนกันเองคุยกันเองในหัวหมดเลยโอเคเปล่าถ้ามีบางอย่างผิดปกติถ้าคุณไม่จัดการมันแล้วคุณปล่อยมันไว้นานเกินไปมันจะดิ่งลงเรื่อยๆตามหลักการของพลังงานอยู่แล้วค่ะมันจะฉุดให้ต่ำลงไปเรื่อยๆอันนี้คือตามหลักการเป็นกฎวิทยาศาสตร์ตามหลักการของกฎของพลังงานอยู่แล้วโอเคไหมคะดังนั้นโอเคดังนั้นคุณต้องจัดการตัวเองคืออย่าทิ้งไว้ให้มันลุกลาม
สำหรับครูลุงอ่ะถ้ามีอะไรเข้ามาจุกจิกกวนใจผิดปกติสักนิดนึงครูจะจัดการก่อนที่มันจะขยายใหญ่เติบโตหลวงตาวชิระชัยค่ะท่านเคยขับรถกอล์ฟนะคะพาครูลุงกับสามีขึ้นไปดูสถานที่ปลูกต้นไม้ที่สวนป่าในวัดนะคะมีคนขับแล้วก็หลวงตานั่งข้างหน้าแล้วครูลุงกับสามีก็นั่งด้านหลังของรถกอล์ฟนะคะตอนคนขับขึ้นเนินขึ้นไปบนทางขึ้นเขาสวนป่าข้างบนหลวงตาท่านก็ให้คนขับรถอะเบรกรถกอล์ฟแล้วท่านก็บอกว่าลุงเอ็งดูอะไรนี่สิลูกโลดเอ็งดูอะไรนี่สิลูกท่านก็ชี้ไปที่ต้นไม้ที่มันขึ้นตรงแง่งของถนนและหลวงตาบอกว่าหลวงตาไม่ได้ขึ้นมาที่สวนป่าเนี้ยแป๊บเดียวเองไม่กี่เดือนมีต้นไทรเล็กๆขึ้นอ่ะเข้าใจป่ะแล้วลูกรู้ใช่ไหมว่าต้นไทรลากเขาขนาดไหนหลวงตาบอกโอ้โหมันโตไวมากเลยเนี่ยแล้วมันผุดขึ้นมากลางถนนเว้ยแบบรอยแยกขอบของถนนอ่ะหลวงตาบอกเนี่ยลูกดูไว้นะมันเหมือนกิเลสของเรามันโตไวกว่าที่เราคิดเยอะมากแล้วลูกดูว่ามันทำลายถนนให้มันแยกแตกเอาแบบนี้เลยแล้วถ้าลูกไม่จำกัดไม่กำจัดมันออกไปถนนพังนะลูกถนนที่ลาดยางไว้นี่มีโอกาสพังนะลูกมันเหมือนกับเราอะปล่อยให้กิเลสตัวเนี้ยคิดว่ามันเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรมันโตเร็วกว่าที่เราคิดแล้วเดี๋ยวมันพังหมดนะลูกคุณเข้าใจที่ครูพูดเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณรู้สึกว่ามีอะไรแปลกปลอมเกิดขึ้นอย่าดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆเด็ดขาดเพราะแปลว่าถ้ามีอะไรเนกาทีฟลบๆเกิดขึ้นที่มันไม่ถูกใจคุณความจริงของชีวิตคือ all is well everything is good ทุกอย่างสวยงามกำลังไปได้ดีแล้วก็มีแต่สิ่งที่น่ารื่นรมย์แต่ถ้ามีสิ่งที่น่าตกอกตกใจไม่เป็นไปอย่างที่คาดหมายเกิดขึ้นเนี่ยมันมีต้นตอบางอย่างและต้นตอนั้นไม่ใช่ใครทำเราทำให้เราไปตรวจสอบตัวเองเลยว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีความยุ่งเหยิงอะไรเกิดขึ้นในกระดานพลังงานของเราหรือเปล่าเราทุกคนมีกระดานพลังงานคนละกระดานแล้วเราเป็นมังกรกลางกระดานทั้ง4ทิศเนี่ยเรื่องอะไรก็ตามแต่คนรอบตัวเราแต่เราคือคนคุมเกมคุมพลังงานที่มันอยู่ในกระดานพลังงานของเรานั้นเข้าใจที่ครูพูดใช่ไหมครูเคยสอนเรื่องกระดานพลังงานแล้วไม่พูดซ้ำดังนั้นคุณจะต้องมานั่งจูนใหม่ทั้งหมดล้างกระดานถ้ามันมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแบบผลลัพธ์ไม่เป็นดั่งใจเลยเมื่อเดือนที่แล้วกูยังขายดีอยู่เลยแล้วเป็นจังหวะไหนวะทำให้เดือนนี้กูยอดขายตกมันเกิดอะไรขึ้นเดือนที่แล้วกูยังขึ้นเป็นท็อปของหน้าที่การงานธุรกิจกูอยู่เลยอยู่ดีทำไมกูร่วงจากท็อปไปเลยวะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกูหายไปไหนเนี่ยคนแบบเฮ้ยกูยังเป็นท็อปให้คนพูดถึงอยู่เลยอ่ะเฮ้ยทำไมตอนนี้กูเหมือนหายไปเลยวะยอดคงยอดขายผลลัพธ์ในชีวิตการเงินแม่งฝืดมากเลยตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับกูวะคุณต้องกลับมาเช็คแล้วเคลียร์กระดานใหม่เลยเช็คคือเช็คว่าใจคุณตอนนี้เป็นยังไงบางทีอาจจะไม่ต้องไปขุดลื้อเรื่องเก่าแต่คุณมีหน้าที่โอเคงั้นกูขอตัดขาดจากโลกภายนอกสักหนึ่งชั่วโมงแล้วกันนะปิดประตูให้ดีแล้วเขียนกระดาษติดหน้าประตูไว้ว่าไม่มีธุระห้ามรบกวนอาจารย์บัณฑิตใช้ประจำอาจารย์บัณฑิตครูลุงเหมือนกันถามน้องๆ น้องไอ้น้องหมิวได้ถามพี่โรจน์ได้ถ้าครูลุงหายตัวไปอยู่ในห้องนอนหรือห้องทำงานหรือห้องพระอย่ามายุ่งกับครูลุงคือเขาจะปล่อยให้ครูลุงอยู่ส่วนตัวของครูลุงยิ่งถ้าเข้าห้องพระไม่มีใครไปยุ่งกับครูลุงไม่มีใครไปตามเลยปล่อยเคยปล่อยแม่เลยจ้ะแม่เอาแม่เชิญจ้ะคุณจะต้องตัดขาดจากทุกสิ่งจากโลกภายนอกวางโทรศัพท์มือถือไม่คุยกับใครไม่คุยกับใครทั้งนั้นแล้วใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง
เคลียร์พลังงานลบๆออกไปเริ่มต้นจากการนั่งสมาธิประมาณ 5-15 นาทีบางทีนั่งสมาธิไม่ได้ต้องการที่จะนั่งนานนั่งสมาธิจับลมหายใจเข้าออกให้มันหยุดคิดให้มันไม่ฟุ้งรีแลกซ์นั่งยิ้มสบายๆรู้แล้วว่าฉันกำลังจะฮีลหรือรักษาตัวเองฉันจะกลับมารับผิดชอบชีวิตตัวเองไอ้ที่มันเละเทะอยู่เนี่ยให้มันเข้าที่เข้าทางสักทีเสร็จแล้วคุณขอบคุณทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไอ้ที่มันเละเทะไอ้ที่มันวุ่นวายโอเคขอบคุณที่เข้ามาเป็นสัญญาณเตือนดีนะเนี่ยที่เรื่องนี้เกิดขึ้นเวลามีอะไรเกิดขึ้นนิดนึงนะถ้าคุณไม่เคลียร์มันจะลุกลามเพราะฉะนั้นคุณขอบคุณเลยว่าสัญญาณนี้มาเตือนให้คุณเข้าจัดการชีวิตตัวเองนะคะเสร็จหูสอนดีมากเลยสอนเหมือนโคชชิ่งซูเปอร์ VIP เลยนะเสร็จแล้วถามตัวเองว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ไม่อยากให้มีช็อตนั้นแล้วใช่ไหมใช่ไม่อยากให้มีช็อตนี้เลยว่ะงั้นอยากจะเห็นช็อตไหนอยากจะเห็นภาพชีวิตเป็นยังไงไอ้ที่อันนี้แบบลบเลยไม่เอาละ delete ออกไม่เอาไม่เอาไม่เอาหมายถึงว่า delete ออกไม่ให้มันเกิดขึ้นต่อแล้วไม่เอาแล้วอยากเห็นภาพแบบไหนหลังจากเนี้ยอยากเห็นชีวิตเป็นแบบไหนทำไมคุณถึงต้องใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงคุณต้องเคลียร์จิตรีแลกซ์ขอบคุณขอโทษขอโทษตัวเองแบบเฮ้ยฉันขอโทษว่ะฉันแม่งละเลยนี่ฉันไม่ได้คุยกับเธอมานานมากเลยเนี่ยเฮ้ยขอโทษขอโทษแล้วก็ขอบคุณเธอนะที่แบบมีสติรู้ตัวมาเรามาจัดการสิ่งต่างๆไปด้วยกันหันด้านดีเข้ารับมือการหันด้านดีเข้ารับมือก็คือขอบคุณเสร็จปุ๊บคิดเลยว่าแล้วด้านดีเรื่องดีๆฉากดีๆเหตุการณ์ดีๆที่อยากให้มันโฟลว์ขึ้นอ่ะมันเป็นแบบไหนให้นึกภาพแบบนั้นเลยก่อนหน้านี้นี่ขายดีมากไม่มีเวลาแบบไม่มีเวลาคุยโทรศัพท์ไม่มีเวลาฟังข่าวลบๆไม่มีเวลายุ่งไม่มีเวลาเครียดเลยมีแต่ทำงานแล้วก็มีความสุขโฟลว์มากกินอิ่มนอนหลับแล้วก็รีบอยากตื่นมาแล้วก็มานั่งทำงานต่อแล้วก็แบบจำได้เลยเสาร์อาทิตย์เนี่ยแบบตอนที่ขายดีมากๆเลยเนี่ยแบบเอาเงินไปให้พ่อแม่เยอะมากเลยโอ้โหแล้วพ่อแม่ก็แบบดีใจมีความสุขมากเลยแล้วได้เอาเงินไปบริจาคทุนการศึกษาเด็กด้วยแล้วก็ได้ไปทำบุญด้วยโอ้ตอนนั้นดีมากดีทุกอย่างเลยอ่ะเอาแบบนั้นอีกเอาขายดีเลยนะขายดีทำงานกันแบบมีความสุขมากเราเป็นคนชอบทำงานอยู่แล้วเอาภาพแบบนั้นแพ็คของตลอดเลยแพ็คของตลอดเดี๋ยวนี้แบรนด์ครูก็ไม่มีแพ็คของแล้วนะบริษัทเป็นคนแพ็คให้หุ้นส่วนธุรกิจ Riches Grow ไม่มีใครนั่งแพ็คของอยู่บ้านแล้วตอนนี้มีเวลาไปนวดตัวมีเวลาไปทำสปามีเวลาไปหาพ่อกับแม่เอาเงินไปให้พ่อกับแม่มีเวลาไปกินข้าวกับพ่อแม่มีเวลาไปทำบุญด้วยนะเอาแบบนั้นอยากไปทำบุญสัก3วันไปอยู่วัดสัก3วันสบายๆแบบไม่ต้องกังวลเรื่องเงินไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องกังวลเรื่องลูกน้องไม่ต้องกังวลเรื่องยอดขายเลยเอาแบบนั้นเอาแบบนั้นอยากจะให้รางวัลตัวเองว่ะอยากจะไปนวดตัวเฮ้ยอยากจะให้รางวัลตัวเองว่ะไม่ได้ทำเล็บมือเล็บเท้ามานานแล้วปล่อยเล็บมือเล็บเท้าเน่าแบบนี้มานานแล้วเฮ้ยนี่ไม่ได้ไปหาพ่อแม่มา3เดือนแล้วนะพอดีมันมีเรื่องเครียดๆเราก็เลยไม่อยากเอาเรื่องเครียดๆไปให้พ่อแม่เรากลายเป็นว่าเราก็เลยไม่เจอหน้าพ่อแม่เรามา3เดือนแล้วเฮ้ยไปหาพ่อแม่ดีกว่าวะเฮ้ยไปทำบุญดีกว่าวะเฮ้ยไปค้างวัดสัก3วันดีกว่าเฮ้ยไปปล่อยปลาดีกว่าวะเฮ้ยชวนสามีออกไปกินข้าวดีกว่าวะเย็นนี้เฮ้ยนี่ไม่ได้เล่นกับลูกมาหลายวันแล้ววะให้พี่เลี้ยงแม่งเลี้ยงอย่างเดียวเลยกูหมดแต่เครียดกับปัญหาที่เกิดขึ้นเดี๋ยวต้องมีเวลาคุยกับลูกแล้วลูกเป็นไงบ้างวะเนี่ยแล้วก็คิดภาพว่าทุกอย่างกำลังไปได้สวยกำลังไปได้ดีอยากทำอะไรบ้างคิดออกมาให้หมดเลยเสร็จแล้วใจคุณสบายคุณสร้างภาพใหม่แล้วที่คุณอยากให้มันเกิดขึ้นคราวนี้ภาพนั้นมันจะค่อยๆทยอยปรากฏนะคะมันจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีหูวันนี้สอนเหมือนสอนเคาะได้ป่ะไอ้เฮ้ยวันนี้สอนดีมากเฮ้ยสอนเหมือนสอนคอร์สเลยว่ะ
ถ้าอายนายจะ2ชั่วโมงแล้วเหรอลูกนักเรียนลูกศิษย์ครูเขารู้ไหมเนี่ยว่าวันนี้สอนแบบขนาดไหนเนี่ยดีขนาดไหนเนี่ยลูกศิษย์รับรู้รับทราบไหมคะลูกวันนี้ทุกคนรับรู้รับทราบไหมเนี่ยมันจะยังไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่คุณกำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนใหม่คุณกำลังสร้างความเป็นไปได้ใหม่คุณกำลังสร้างผลลัพธ์ใหม่คุณกำลังสร้างฉากชีวิตใหม่ trust the process แปลว่าจงเชื่อใจในกระบวนการเมื่อวานไปวัดหลังพากันนั่งสมาธิกับลูกศิษย์ครูสอนลูกศิษย์ว่าโหจะสอนแพงตรงนี้อีกวันเนี้ยแพงในแพงเลยค่ะแม่ครูลูกพัชรธรบอกลูกมาเรียนบอกแม่สอนแพงตลอดแพงมากช็อตนี้ปาติสบอกปาติสให้แม่สอนคนหน้าเพจด้วยไหมลูกเมื่อวานไปสอนลูกศิษย์นะคะที่เป็นดีลเลอร์ delicious ไปนั่งสมาธิกันนั่งวงกลมล้อมวงนั่งสมาธิสวดพระถังเงินล้านกัน30นาทีแล้วเนี่ยครูก็สอนอะไรบางอย่างเอาไหมความลับนะเนี่ยคุณท็อปปี้ใช่ป่ะคุณท็อปความลับนะเนี่ยให้สอนไหมอยากสอนใช่ไหมสอนค่ะลูกไม่ได้ไปลูกตู่บอกในฐานะที่ตู่ทำชุดสวยๆให้แม่ตลอดมาแล้วตลอดไปแม่ต้องซาบซึ้งกตัญญูรู้คุณกับตู่ว่าฉันแม่จะบอกความลับนี้อับราฮัมฮิกส์บอกว่าแท้ที่จริงแล้วคุณไม่ได้เป็นคน manifest ถ้าเป็นภาษากฎแรงดึงดูดที่แปลโดยครูรุ้งครูใช้คำว่าเสกคุณไม่ได้เสกสร้างเนรมิตให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะอ้าวครูลุงพูดแบบนี้ชี้หน้าครูลุงเลยอ้าวครูลุงพูดแบบนี้แล้วไหนครูลุงบอกว่าเราคือต้นกำเนิดให้เกิดเหตุต่างๆขึ้นมาไงอ้าวทำไมครูลุงพูดว่าเราไม่ได้เป็นคนเนรมิตมันวะเราเป็นคนเนรมิตมันแต่ไม่ได้เป็นคนทำให้มันเกิดอับราฮัมฮิกส์บอกว่าเราเป็นคนที่เตรียมสภาวะเช่นคุณปลูกต้นมะม่วงคุณมีหน้าที่ขุดกลับหน้าดินถอนวัชพืชพรวนดินซุยหน้าดินเอาปุ๋ยดีๆมาใส่แล้วคุณก็ค่อยลงเมล็ดมะม่วงเมล็ดมะม่วงมันเติบโตเองหรือคุณไปทำให้มันเติบโตนี่ครูสอนระดับสปิริตชวลแล้วนะสอนระดับจิตวิญญาณแล้วนะฟังให้ดีนะคุณอาจจะไม่เคยได้ยินข้อมูลนี้เลยค่ะในหนังสือกฎแรงดึงดูดเล่มไหนก็ไม่เคยสอนค่ะไม่มีจริงแล้วครูคือคนที่อธิบายให้คุณเห็นภาพแบบบ้านๆที่สุดแล้วค่ะไม่ต้องซับซ้อนมะม่วงมันต้องโตของมันอยู่แล้วไหมถูกต้องค่ะมะม่วงถูกต้องค่ะลูกอีทบอกพีคมะม่วงโตเองค่ะแต่ถ้าคุณไม่ตระเตรียมหน้าดินไม่กลับหน้าดินไม่ซุยหน้าดินไม่ถอนวัชพืชออกแล้วคุณแม่งเอาเม็ดมะม่วงมาใส่แม่งเลยแล้วไม่ลดน้ำไม่พรวนดินไม่ใส่ปุ๋ยตามมีตามเกิดแล้วกันมึงปลูกหน้าแล้งด้วยวันไหนฝนลงก็โชคดีของมึงแล้วกันมะม่วง มันจะไม่เติบโตนะคะ
ุณเห็นสัจธรรมอะไรบางอย่างของชีวิตยังคะเม็ดมะม่วงเขาเติบโตเป็นต้นมะม่วงแน่นอนสิ่งนี้มีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติคุณมีหน้าที่เตรียมสภาวะและสร้างสภาวะให้มันเกิดให้ต้นมะม่วงเกิดแสดงว่าคุณกำลังทำงานร่วมกันกับนะคุณกำลังทำงานร่วมกันกับอะไรบางอย่างเหมือนที่ครูเคยพูดว่าคุณเป็นโคครีเอเตอร์เป็นผู้สร้างร่วมกับสรรพสิ่งกฎของการสร้างไม่ใช่สร้างคนเดียวสอนดีมากThe law of nature ค่ะกฎธรรมชาติไม่มีใครเถียงวันนี้เป็นไลฟ์ของปัญญาตื่นรู้ชัดๆเลยนะคะถึงเวลาถ้าตอนนี้คุณฟังแล้วไม่เข้าใจเดี๋ยวถึงเวลาวันหนึ่งคุณจะเข้าใจมันในสิ่งที่ครูรุ่งพูดจำไว้แล้วกันถ้าวันนี้ยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่วันหนึ่งคุณจะเข้าใจสิ่งที่ครูรุ่งพูดว่าคุณคือคนเตรียมสภาวะแล้วคุณทำเวลาสร้างมันต้องสร้างร่วมกันเหมือนคุณปลูกต้นมะม่วงคุณไม่สามารถปลูกคนเดียวอะมะม่วงมันทำงานของมันมันเป็นธรรมชาติของมันที่มันต้องเติบโตเป็นต้นเป็นแตกกิ่งมีใบแล้วในที่สุดมันก็มีลูกของมันเก็ทยังนี่คือกฎธรรมชาติเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้เสกหรือเนรมิตมันความจริงแล้วคุณเป็นผู้เตรียมสภาวะแล้วมาเทียบกับชีวิตคือสภาวะอะไรวะครูรุ้งเตรียมใจตัวเองไงเตรียมสภาวะใจให้โล่งๆไม่คิดลบกับตัวเองไม่กดตัวเองให้ตัวเล็กนิดเดียวโลกใบนี้มันคือทุกสิ่งมันเจริญมันเป็นเรื่องของการเติบโตมันเป็นเรื่องของการขยายใหญ่หมดเลยแต่ใครหลายคนวันนี้ยังอยู่ในสิ่งที่ห่อหุ้มไว้ไม่ได้มีอะไรมาห่อหุ้มนะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็บอกว่าฉันขอเริ่มแบบนี้แล้วกันเพราะว่าถ้าทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่เกินไปไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่าแล้วก็มันน่าจะเป็นเรื่องของคนอื่นนะคนอื่นเขาแบบคิดใหญ่ทำเรื่องใหญ่ๆงั้นเรื่องเล็กๆที่มันดูกระจอกกระจอกหน่อยกระจอกคืออะไรกระจอกกับความสามารถและศักยภาพเองอะอะไรที่มันดูเล็กๆก็จบก็จบให้ฉันทำเองแล้วกันนะพอดีว่ากูดูถูกตัวเองเข้าใจเปล่ามันไม่มีอะไรเลยโลกใบนี้มันเป็นความเจริญอ่ะมันเป็นความรุ่งเรืองอ่ะมันเป็นการเติบใหญ่มันเป็นการขยายหมดเลยโลกใบนี้คุณไม่ได้เข้าใจกฎธรรมชาติจริงๆอ่ะคุณเลยแบบล็อกตัวเองแล้วซ่อนตัวเองเอาตัวเองไปขมวดแอบแล้วที่บอกว่ากระจอกทำอะไรกระจอกกระจอกเล็กน้อยตัวคุณไม่ได้กระจอกตัวคุณไม่ได้เล็กน้อยแบบนั้นแต่คุณไม่อนุญาตตัวเองแล้วก็หาข้ออ้างอย่างอื่นแทนจริงๆตัวคุณมาเพื่อแบบทำสิ่งอะไรที่มันยิ่งใหญ่สนุกเป็นตัวคุณทำสุดแรงอ่ะเข้าใจคำว่าทำสุดแรงป่ะธรรมชาติของคุณมันเจ๋งอ่ะธรรมชาติของคุณมันยอดเยี่ยมศักยภาพที่แท้จริงของคุณมันเหลือเฟือแบบไม่มีประมาณนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะแต่คุณไม่ยอมอนุญาตตัวเองให้วิ่งโลดแล่นกระโดดโลดเต้นเดินไปข้างหน้าวิ่งขึ้นบางทีถอยหลังหรือหยุดอยู่กับที่หรือแค่แกล้งก้าวช้าๆแกล้งอ่ะคือเราทำตัวเองหมดเลยอย่างเงี้ยซึ่งจริง
เราก็อึดอัดตัวเองเหมือนกันนะแต่สมองมันเก่งไงมันก็หาเหตุผลเพื่อที่ทำให้เราดูรู้สึกว่าเราแบบฉันถูกต้องความคิดฉันถูกต้องเรื่องความสำเร็จความยิ่งใหญ่ความร่ำรวยความมั่งคั่งไม่ใช่ฉันผู้นำ อะไรนะคนเก่งคนสำเร็จรอก่อนรอก่อนขอใช้เวลาหน่อย เข้าใจที่ครูพูดเปล่าเนี่ยเราแหละไม่อนุญาตตัวเองอะไรลูกอะไรคะลูกที่รักดาว 2,500 ดวงคุณครูแม่ไม่เห็นเลย ขอบพระคุณดวงดาว 2,500 ดวงนะคะคุณแม่ไม่เห็นเลยที่รักเราเกิดมาเพื่อทำสุดแรงสนุกสนานใช้ศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่สุดๆเพื่อที่จะรู้ว่าแล้วสุดต่อไปมันเป็นยังไงเราเกิดมาเพื่อเติบโตไปเรื่อยๆเราเกิดมาเพื่อ enjoy เราเกิดมาเพื่อ experience เราเกิดมาเพื่อตื่นรู้เราเกิดมาเพื่อ awake เราเกิดมาเพื่อไปวิ่งตามลำแสงอะไม่ใช่วิ่งหันหลังให้กับลำแสงแล้ววิ่งเข้าอุโมงค์ไปอยู่ในอุโมงค์มืดๆไม่ใช่ครูเจอเราหลายคนอะครูบอกเลยเรามันสุดยอดคุณเก่งมากๆกว่าที่คุณคิดไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยทำไมดูถูกตัวเองจังไปทำอะไรเล็กๆน้อยๆอยู่นั่นแหละกลับมายิ่งใหญ่ได้เล่ากลับมาสนุกสนานได้เล่ากลับมาเอนจอยได้เล่าเฮ้ยตัวคุณเองก็รอคุณอยู่เหมือนกันนะเว้ยเขาเหงานะเว้ยนั่นน่ะอยู่อะไรกับเล็กๆน้อยๆอีจุกอีเจ้ามันไม่ใช่ตัวเขามันไม่ใช่ตัวคุณน่ะมันไม่ใช่เด็กน้อยคนนั้นเรามันสุดยอดพิมพ์มาเลยลูกฉันมันสุดยอดกูนี่มันเยี่ยมจริงๆเว้ยเออไหนพิมพ์ให้ชื่นใจหน่อยดิเออ awake รู้แล้วใช่ไหมว่าคุณอะไม่ได้เป็นคนเนรมิตคุณมีหน้าที่เตรียมสภาวะให้ยอดเยี่ยมแล้วสิ่งสวยงามมันจะเติบโตของมันเองผลลัพธ์มันจะเติบใหญ่ของมันเอง trust the processจงวางใจในกระบวนการต้นมะม่วงเม็ดมะม่วงมันต้องเป็นต้นเดี๋ยวต้นมันต้องแตกกิ่งก้านใบต้องออกในที่สุดยอดอ่อนผลิแล้วในที่สุดเดี๋ยวมันจะมีลูกมะม่วง trust the process แต่คุณมีหน้าที่เตรียมสภาวะใจ believe เชื่อในตัวเอง believe everything for me is possible everything is possible ทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยฉันทำได้ฉันเก่งฉันดีพอฉันคู่ควรฉันเหมาะสมยอดเยี่ยมทุกอย่างกำลังยอดเยี่ยมไปได้สวยฉันเติบโตฉันมาเพื่อรุ่งเรืองฉันมาเพื่อเติบโตฉันมาเพื่อเติมเต็มจิตวิญญาณของฉันฉันมาเพื่อขยายตัวฉันเองออกไปให้เจริญรุ่งเรืองไพศาลงดงามงอกงามโอเคนะเชื่อใจในตัวเองเชื่อใจใน process สิ่งที่ครูบอกคุณมันอาจจะยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงกระเพื่อมในชีวิตคุณแบบพรุ่งนี้มะรืนนี้แต่คุณเคลียร์หน้าดินหว่านเมล็ดพันธุ์ใหม่เฝ้ารดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยถ้ามีวัชพืชมาดึงออกซะถ้ามีอะไรมารบกวนสภาวะอย่างเช่นฝนไม่ตกอย่ารอให้ฝนตกมึงรดน้ำเองเลยโอเคไหมคะรดน้ำเองเลยโอเคไหมเรามีหน้าที่เตรียมสภาวะทำสภาวะดูแลสภาวะแต่สิ่งที่เราหย่อนเมล็ดพันธุ์เขาจะเติบโตของเขาเองแน่นอน trust yourself เชื่อใจตัวเอง trust the process เชื่อในกระบวนการโอเคไหมคะทุกอย่างจะดีขึ้นเป็นลำดับและยิ่งคุณทำดีคิดดีมีความสุขเชื่อใจ flow ไม่เครียดไม่ pressure ไม่กดดันตัวเองชื่นชมขอบคุณทุกวันหาข้อมูลด้านดีมาตอกหลักฐานย้ำๆๆๆเข้าไปในตัวเองกลับไปมองความสำเร็จในอดีตที่ผ่านมาของเราแล้วก็ชื่นชมตัวเองเป็นกองเชียร์ให้ตัวเองเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของตัวเองทุกอย่างกำลังจะไปได้สวยกำลังจะไปยอดเยี่ยมคุณเคยทำสำเร็จมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาไม่ใช่แก่ตัวคุณเองหรือคนทั้งโลกก็เห็นคนทั้งโลกโลกไหนแม่โลกออนไลน์นี่แหละโลกของคุณนี่แหละครอบครัวของคุณนี่แหละเขาเห็นเขารู้คุณเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วเนาะกลับไปฟูมฟักกลับไปทำให้มันยอดเยี่ยม
คุณทำได้คุณเป็นได้คุณสุดยอดคุณยิ่งใหญ่ไม่งั้นเราไม่มาเจอกันโอเคเปล่าเพราะครูอธิษฐานขอให้เจอคนที่ยอดเยี่ยมครูอธิษฐานขอให้เจอคนที่แบบอีกนิดเดียวดอกไม้บานเลยคุณน่ะพร้อมอยู่แล้วอนุญาตตัวเองซะแล้วก็ฟังครูลุงครูลุงอธิบายของยากให้เป็นของง่ายคุณเข้าใจสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสองชั่วโมงแล้วนี่สองชั่วโมงแล้วนี่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่มากแม่โอเคเป็นไปตามที่เขียนไหมตื่นรู้สามข้อนี้ไม่มีวันโชคร้ายอีกเลยตลอดชีวิตสอนแพงที่สุดในจักรวาลจักรวาลของใครจักรวาลครูลุงแล้วคุณก็อยู่ในจักรวาลเดียวกับครูขอต้อนรับค่ะโอเคไหมมีปออีฟอีฟคุณท็อปค่ะกูไนท์ค่ะพบกันนะคุณท็อปกับภรรยานะคะมาโรงเรียน Super VIP Year of Yes รุ่น3อีกรอบนึงลงรุ่น1แล้วนะคุณท็อปอะมาลงรุ่น3กับภรรยาอีกรอบนึงคนนี้ใจใหญ่แล้วก็คิดการใหญ่แล้วก็สำเร็จใหญ่แน่นอนเดี๋ยวเราพบกันนะคะวีคเอนด์นี้สุดสัปดาห์นี้และขอบคุณทุกคนนะคะที่แชร์แบ่งปันอยู่กับครูรุ้งตลอดตั้งแต่ต้นไลฟ์จนถึงจบไลฟ์เลยลูกจบท้ายด้วย888ด้วยวันนี้มาหมด1444 1555 888ลูกนกขอบคุณค่ะลูกแนทซูซี่ลูกลูกแนนนี่แพรพี่การดาพี่มาเรียมคุณท็อปปี้บอกเป้าหมายใหญ่ครับพี่พลอยที่ติรัตคุณไข่มุกฝันดีค่ะทุกท่านป๊อปลูกการ์ตูนทำไมเพิ่งเห็นการ์ตูนอ่ะมาดามอูไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกสรรพสิ่ง